นันีจากเก้ากันเนี่ยมิงมเหสีจันทากับลุ่มนี้ประสูตรบุตรตาหน่อยและส่วนมหุกจำใส่เมียกลางนั่นกิ้วโกดผุนเยอะลงโทษซ้ำทนเท่าให้ไก่บ้านงานเมืองออกกูใบบอกเบื้องเท่าพ่อหมอหนให้สินบนถ้วยถักกะลักษณะสามทางเรียกว่าเป็นมาจันทร์รุ่มน้ำโขงนะครับคือวรรณกรรมสองฝั่งโขงที่เราคุ้นเคยกันดีในอดีตนะครับณปัจจุบันอาจจะเป็นที่รู้จักกันบ้างนะครับแต่อาจจะน้อยสำหรับคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นเก่าคงไม่ต้องพูดถึงนะครับ50ปี60ปีเนี่ยรู้จักกันดีนะครับอาจจะเคยฟังหมอลำที่เรียกว่าหมอลำสินไซเดินโดงนะครับแต่ณวันนี้นะครับอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นมิติที่เราอาจจะต้องจารึกเอาไว้ในแผ่นดินอีสานของเราเมื่อเทศบาลนครขอนแก่นได้ยกชูนะครับเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเมืองนะครับเราอาจจะเห็นหัวเสาไฟที่อยู่ทางเข้าประตูเมืองนะครับเห็นตัวสีโหเห็นตัวหอยสังนะครับแล้วก็เห็นสินไซนะฮะสามตัวละครเอกนี้ปรากฏโดดเด่นอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักก็คงจะไม่ได้ซะแล้วนะครับแม้กระทั่งชาวต่างประเทศหลายท่านเนี่ยก็มาสนใจเพราะนั้นคนที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยคงต้องจำเป็นต้องรู้นะครับเผื่อว่ามีใครสอบถามท่านว่าไอ้ที่อยู่บนหัวเสานี่คืออะไรถ้าท่านตอบไม่ได้ก็คงจะไม่รู้จะนะไปถามใครแล้วนะครับก็คงจะต้องรู้วันนี้ผู้รู้ทั้งสองฝั่งเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องสามสินไทยหรือสินไซตามสำเนียงภาษาท้องถิ่นเรามาอยู่ณที่นี้แล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับจากทั้งศิลปินดีเด่นของประเทศลาวและเป็นศิลปินรางวัลซีไรด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้รู้อีกหลายท่านที่จะมาวันนี้นะครับจริงๆแล้วผมได้เชิญอีกหลายท่านแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะครับซึ่งท่านก็คงจะติดภารกิจจริงๆนะฮะแต่ถ้าพอเมื่อเอ่ยถึงสินไซแล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธนะครับอันนี้ผมขอบอกได้เลยว่าทุกท่านน่ะพร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับพร้อมที่จะฟื้นฟูช่วยกันอนุรักษ์และก็ต่อยอดวรรณกรรมเรื่องนี้นะครับท่านแรกได้รับความกรุณาอย่างสูงยิ่งนะครับในฝ่ายสงฆ์นะครับซึ่งท่านก็เป็นเจ้าคณะตำบลสาวัตถีและเป็นเจ้าวาดวัดเชศีนะครับท่านเป็นผู้ที่อยู่กับสินไซท่านเกิดอยู่กับสินไซนะครับบ้านท่านอยู่ที่สาวัตถีมีพวกแต้มอยู่บนผนังสิมของวัดเชศีนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับพระครูบุญชยากรนะครับรูปแรกที่จะมาเป็นวิทยากรวันนี้ครับครับท่านที่สองนะครับเป็นพระเช่นเดียวกันนะครับจากประเทศลาวเดินทางมาถึงเมื่อวานนี้นะครับท่านเป็นพระรุ่นใหม่น่าประหลาดใจยิ่งว่าท่านอายุไม่ถึง30แต่ท่านรู้ลึกเชี่ยวชาญในวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นอย่างดีขอนิมนต์ขออนุญาตนิมนต์นะครับท่านอาจารย์ไพวัลย์มาลาวงศ์ครับผมต้องบอกว่านอกจากท่านเป็นพระแล้วเนี่ยท่านยังทำหน้าที่เป็นนักเขียนนักเผยแพร่นะครับเป็นนักเขียนนักแต่งนักประพันธ์เป็นพระนิสิตด้วยนะครับมีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นอย่างดีครับที่ผมบอกว่าประหลาดใจมากก็เพราะว่าท่านอายุยังน้อยอีกท่านหนึ่งท่านเป็นอย่างที่เกริ่นนำนะครับท่านเป็นผู้คักแนนะครับของฝั่งคุณก็จะใส่สองภาษานะครับเป็นผู้คักแนเป็นผู้ที่อยู่กับวรรณกรรมกินกับวรรณกรรมถึงบอกว่าเป็นเกิดมากกับได้เห็นได้อ่านได้ฟังนะครับวรรณกรรมเรื่องสังสินไทยเป็นนักเขียนละมันซีไรครับไม่มีท่านกาขวมหัวมากนะครับมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับขอเชิญคุณป้าดวงเดือนบุญญาวงศ์ครับท่านต่อไปเป็นผู้คักแนฟังขอนแก่นครับเป็นที่ปรึกษาที่การบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชอบดีสวนโคกครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ด้วยนะครับผู้นี้
เพิ่นก็มาสนใจในช่วงหลังนี้เนาะแต่เฮ็ดกิจกรรมหลายเกี่ยวกับสินไส้ตอนนี้เพิ่นบ่รับตำแหน่งบริหารครับจะมาเป็นผู้สินไส้อย่างเดียวครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โสภิตบำรุงภาคครับเรียนเชิญครับถามว่าท่านแนวเดียวเรื่องของบ่ได้ดุษฎีบัณฑิตครับเป็นคนแรกของโลกครับที่ได้ดุษฎีบัณฑิตที่เฮ็ดเรื่องสินไส้แต่มีผู้เฮ็ดเรื่องสินไส้นี่หลายครับต้องบอกว่าทั้งปยัดโทปยัดอีกนะครับปยัดอีกยังบ่จบครับแต่เพิ่นจบแล้วนะครับสนามคงจะฮู้ทุกแง่ทุกมุมโดยเฉพาะด้านที่เพิ่นสนใจครับด้านพุทธธรรมครับวันนี้จะมาถามเพิ่นว่ามีหยังที่เป็นประเด็นใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังครับท่านต่อไปครับเพิ่นก็คามหัวมาจากฟังประเทศลาวครับเพิ่นเป็นคนรุ่นใหม่แต่มีความสนใจเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องนี้ต้องบอกว่าเพิ่นมีความสามารถหลายอย่างครับเป็นอาจารย์สอนวิทยาลัยองค์ตื่อสอนรัฐศาสตร์สอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ด้านวรรณกรรมประวัติศาสตร์นะครับขอเรียนเชิญครับอาจารย์ไทยสมุทรจำปาอุทุมครับอันนี้ก็เป็นคนรุ่นใหม่ครับ30ปลายๆบ่จังต้นๆบ่ลึกปลายๆเบิ่งหน้าแล้วคือจังจําได้ปลายต้อง3ถึงแล้วครับอีกท่านนึงครับมาจากฟังคุณคือกันอันนี้เป็นผู้ที่เป็นลูกหลานของศิลาวีระวงศ์ครับเป็นหลานคนนี้สำคัญสำคัญกับยุคสมัยเพิ่นเกิดมาถูกยุคครับเพิ่นทำหน้าที่เป็นคนประยุกต์แล้วก็ต่อยอดเอาวรรณกรรมเรื่องนี้ไปประยุกต์ใส่แล้วก็มีผลงานได้นำวรรณกรรมเรื่องนี้ออกไปเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับไปเบิร์ดครับญี่ปุ่นอเมริกาหลายประเทศนะครับเป็นจบจากรัสเซียด้านวรรณกรรมนะครับแล้วก็มาเรียนอยู่เมืองไทยเนาะด้านการบริหารจัดการขอเรียนเชิญครับอาจารย์ดัลละวงกัลยาครับจริงๆผมอยากจะเชิญอีกท่านหนึ่งเด้เพราะว่าที่นั่งพ่ออยู่ข้างล่างนะครับเป็นบทเป็นผู้วิทยากรแบบโปรดิเชอร์เป็นทางการนะครับแต่ผมเกินๆกับเพิ่นอยู่ว่าอาจารย์กับมาซอยเป่าในเด้อครับเพิ่นก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเชิงดีคอร์ได้แล้วก็บทความของเพิ่นนี่จะนำไปลงจัดพิมพ์ตีพิมพ์นะครับต้องขออนุญาตนะครับอาจารย์นะครับเพิ่นตอนนี้มาหลับหน้าที่เป็นภูมิในการพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเพิ่นเป็นอาจารย์จากประเทศลาวแต่ปัจจุบันมาประจำอยู่มหาลัยขอนแก่นครับเรียนเชิญอาจารย์ดร.สุเนศโพธิสารครับพี่ที่นั่งเหลืออยู่ครับคุณค่าในทางพุทธธรรมเนี่ยถือว่าเป็นหลักเพราะนั้นท่านเป็นคนพระรุ่นใหม่นะครับท่านมีทัศนะอย่างไรและท่านมองอย่างไรอยากจะให้ได้ลองสะท้อนแง่คิดมุมมองของท่านนะครับต่อประเด็นรวมๆก็ได้ครับขอกราบนิมนต์ครับที่จริงแล้วเรื่องวรรณกรรมทั้งสินไส้หรืออื่นง่ายๆก็คือสินไส้อาตมาเองเป็นคนทั้งใต้ก็คือทั้งจำปาสักคำว่าเรื่องสินไส้ออกมาก็คือเรื่องลมหายใจของความเศร้าเมื่อผู้ที่มีความหักความหมักในวรรณกรรมวรรณคดีเรื่องต่างๆมาว่าสินไส้แดงอ่อนการะเกดสุริวงศ์โซวัตปฐมมาเป็นต้นถ้าบอเรื่องวรรณกรรมขึ้นมาคือบอเรื่องหัวใจของคนเขียนไรที่หักมักในวรรณกรรมนั้นโดยสปอนต์ต้องมาใหญ่ๆขึ้นมาในออกตัวที่ว่าเรื่องว่าที่หัวเฮียนชนะในยาที่เป็นยังเป็นนิดหน่อยที่ยังนิดหน่อยอยู่เคยได้ฟังพ่อใหญ่หรือว่าญาติของอาตมาเองสามารถจื้อเรื่องสินไส้แตงอ่อนสุริวงศ์จื้อได้กับปากจื้อได้กับปากแต่เวลาไปใกล้เพิ่นคือเพิ่นได้บีบแข้งบีบขาให้เพิ่นไปกับเรื่องสินไส้บ่เรื่องสินไส้สู่ฟังทั้งเป็นกาก่อนทั้งเป็นเรื่องได้เกิดความหักมากเรื่องวรรณกรรมตัวนี้ขึ้นมาแต่ญาติที่อาตมาเลยมาบวชเรียนเขียนอ่านในพุทธศาสนาก็ในอ่านวรรณกรรมสังสินไส้เป็นภาษาลาวูฮั่นอ่านในตนเองบอกว่าอ่านในหลายร้อยห้องและอย่าเป็นจวนเทศแบบทำนองแบบโซงหรือว่าแบบทั้ง
เรียกว่าหายไปธรรมดาซ้ำมันข้างเขียนใจที่เมื่อที่อ่านไปหลายองค์เกิดความอัธรณ์แห่งภาษาศาสตร์ผู้ที่เขียนบาผู้ที่เขียนสิ่งใดก็คือปางคำนะที่ผู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองผู้พาปาใหม่รับพุทธศาสนาอย่างบอกว่าเป็นหูสุดยอดในหนังแต่งนักประพันธ์ในยุคแห่งอาณาจักรราษฎรมือเรื่องในเมื่อที่อ่านถึงหลายคนซึ่งว่าเกิดช่วงประทับอกประทับใจในเกี่ยวกับทางหนังภาษาศาสตร์เพราะว่าวรรณกรรมสังสินไทยจะมีภาษาอยู่4ภาษาเลยกันอันที่1คือภาษาลาวูฮานภาษาบาลีสันสกฤตและก็ภาษาเขมรเป็นต้นจะส่งความรู้ทางหนังภาษาศาสตร์ทางด้านรัฐพุทธธรรมและหลายอย่างบอกว่าสินไทยสอนพญานาคสินใจสอนยังพันธุล่าสินใจสอนอาสินใจสั่งสอนนกแล้วก็แม่ของสินใจสอนสินใจในก่อนที่จะไปน้ำหมออ่างมาอันนี้เกิดที่เหตุแห่งแผ่นมันขึ้นมาเพราะว่าแม่เขียนใจนี่ในยาที่เขาพันซ้ายคนเขาคนแก่หรือว่าบอกภาษาสวัสดิ์เราประตูไม่ตู่ทั้งหลายเพื่อจะเขาไปวัดไปว่าเพื่อไปฟังเทศในเมื่อเขาไปวัดไปว่าไปฟังเทศนั่นก็คือเอาเรื่องวรรณกรรมนี่แหละมาเทศสุขันฟังมาเทศสุขันฟังเพื่ออยากให้ผู้จักบ่าวบุญคุณโทษผู้จักการสางสรรคุณงามความดีของคนเราชาวพุทธของเราผู้ที่แท้พุทธศาสนาเพราะว่าวัดนี่ก็คือเป็นศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมวัดเป็นโรงเรียนเป็นบ่อนเกี้ยนผู้ของพ่อแม่ประชาชนที่เขาไปสานนำกระทำบุญแล้วก็ได้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อพัฒนาสติปัญญาต่อไปอันนี้คือชิ้นใจที่ว่าในความสัมพันธ์ในทางพุทธศาสนาก็ย้อนที่ว่าพาสมบูรณ์มาเจาะของเราเอามาเทศเอามาบอกมาว่าแล้วก็เป็นวรรณกรรมที่แพร่กว้างหลายที่สุดอยู่ในเขตภาคใต้ถ้าว่าใครเกิดอยู่ในเขตนั้นเท้าหูเรื่องชิ้นใส่ก็คือบริเวณคนเกิดอยู่ในถิ่นนั้นเพราะว่าบอกเรื่องชิ้นใส่ขึ้นมาหูในน้อยก็ยังหูจนสามารถมาเจอกันเด็กก็ปากยกตัวอย่างที่ว่าบอลเขาเยอะนั่งซุ้มบนท่าที่ว่าชิ้นใส่เป็นน้ำเอาอ่ามากบ่อยากมากตั้งท่าว่าลืมหนังลืมนี่เดี๋ยวนี้หมอลำไตมาหอมาเหว่ามาว่าจะบอกว่าตีตะกุ่มพันหายซุ้มบนท่าเป็นแห่งดิวคือความหักก่อคิวหิวไหห่วงแต่หัวหม้อตามืดเมื่อฝ่าปิ่งจานก็บางบอกหอดว่าร้านเอวเอิร์ดเอิร์ดเมื่อเมืองเก่าบาทก็ค้านหอมควรจะขึ้นจนเขาบอกหยอกบอใหญ่กันเพื่ออยากให้ว่าลืมบาทลืมเมืองบออยากนั่นบออยากเก้าบาทเก้าสองจริงๆเนี่ยเขามาบอกมันย่อเย้ยกันนั่นก็มีหลายสำนวนที่ท่านนักป่าอาจารย์เป็นบอกแต่งย่อเย้ยกันตัวอย่างที่ว่าสังชิ้นใส่ก็คืออยากอยากกันดานพ่อสน่อยปุ่มพันถอยยังเขามาห้มเต่าต่อตัดแบบที่ว่าเขาไม่ได้เขาขึ้นกระถูกเขาต้องบอกพวกองอาจการหันบอกว่าไปเป็นขี้ชิ้นใส่โบยางปุ่มโบยางปุ่มพันที่ว่าไปมากป้าแข่งหรือว่าแม่กรกรน้ำต่างๆเขาก็โบยางเจ้าขึ้นกันในทำนองอันนี้คือความสัมพันธ์ในทางพุทธศาสนาในบุญเชื่อบุญสร้างหรือว่าในงานนั่งกรรมหรือว่านั่งคนตายนั่งศพเป็นกองเดินชิ้นใส่มาอ่านเป็นทำนองแบบเกิดมาคับโสมแบบง่ายๆฟังแต่เกิดอัธรณ์แห่งความรถแห่งความพังความโศกเศร้าความตื่นเต้นขึ้นมาอันนี้คือเหตุไห้ญาติโยมจะต้องเขียนใจโดยเฉพาะเศร้าลงยิ่งเศร้าทั้งหลายเป็นอยู่จากเดือนวรรณกรรมเดือนนี้อย่างเดือนเสร็จเพราะว่าไหนไกลชิ้นที่แถ่ครับวัดว่าพุทธศาสนาได้บอกไหนตั้งเสียต้องทำน้ำพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาเรื่องวรรณกรรมพื้นบ้านขึ้นมาอันนี้คือความสัมพันธ์ในทางพุทธศาสนาอาจารย์แต่เคยคุยกับเพื่อนอยู่ครับเพื่อนก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขับล่ำคือการเป็นการปลดถึงการล่ำสูงอย่างต่างๆนี่ผมว่าในเขตทางอีสานก็มีการล่ำเป็นประจุหลายนะครับในเรื่องบอยจะเป็นในเรื่องของมอลล่ำเองก็ตามหรือว่าในเรื่องของการแสดงรูปแบบต่างๆนะครับที่นี่ผมอยากจะให้
ท่านอาจารย์ชุเนศนะครับเพิ่นตั้งประเด็นไว้น่าสนใจผมเอามาเป็นสื่องานดิฐานที่มั่นวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยก่อนหน้าที่เพิ่นจะศึกษาอย่างจริงจังนี่นะครับเพิ่นก็เป็นนักประวัติศาสตร์นะครับวรรณกรรมเรื่องนี้ทั้งล่านี่ยกขึ้นเป็นวรรณกรรมแห่งชาติเป็นมรดกที่ขึ้นทะเบียนในทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรเนาะอาจารย์นะครับอาจารย์อาจจะบอกถึงที่ไปที่มาให้ฟังสักหน่อยเพราะว่าใครก็อยากรู้ว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มันเกิดอยู่ไสอยู่หนองบัวลำพูหรือว่าอยู่ลั่นหน้าคุณสมัยอาณาจักรลั่นหน้าตั้งปี800ปีบอก600ปีบอกสมัยมั่งไล่หรือว่าเกิดขึ้นอีหลีในสมัยสุริยวงศาธรรมิกราชเชษฐานี่อันนี้ก็เป็นทีน่าสนใจเป็นที่อยากหูครับขอกลับไปเชิญครับอาจารย์ครับเจ้าเองได้พบขึ้นมาในปี1900ว่า2529วันของหลวงปู่พุทธะวันนั้นก็ได้พอโยนเพราะว่าไปตรวจสอบที่ต้นของคันล่องบริษัทนี่แหละเป็นประธานสอบเรื่องสินใจเมื่อเป็นประธานสอบเขาก็ต้องไปอ่านเนาะเมื่ออ่านปุ๊บก็มองแต่ว่าเขาสีเขาเป็นเขาจุดไหนพอเห็นแล้วปุ๊บบริษัทก็บอกทันทีว่าดร.สุริยเดชต้องเกณฑ์เรื่องสิ่งใส่อ้าวไปแล้วพอคุณจัดงานปุ๊บมันจัดดูวัดเขาควบคู่เลยกรรมใดไม่ให้ดร.สุริยคุณพระท่านคู่ยังนี่ขาดเสาขาดเดียวข้าพเจ้าว่าท่านขึ้นทางให้อาจารย์สอบอาจารย์อุดมหลายทางที่เป็นหนักบาดจริงเก่งพวกคนกูมีเก่งได้ว่าตั้งแต่สิบนาทีเพราะฉะนั้นหลังจากบุกไปบอกได้เลยก็เลยเลยเขาใจสิ่งใส่ตั้งแต่มือหนักมาเขาบอกสื่อให้ฟังเนาะและซื้ออันนี้ตั้งขึ้นเองจะได้จังหวะสักก็มาจำได้ว่าในปีพุทธศักราช83ครับพระเจ้าโชคพระเจ้ามุกเรียบใหม่เขาก็ซุ่มเศร้าลงครั้งที่หนึ่งแล้วพระเจ้าได้ดูใจที่ท่านได้สอนเพิ่นว่าเพิ่นโอ้ล่มทีนั้นตาท่านผู้เสือเขาเว็บกับพระเจ้าตึงพระเจ้าพี่ผ่าอย่างยิ่งได้ถ่ายถูกกระเบิดแล้วคุณนำลาวในเว็บกับพระเจ้ากระตุ้นได้ดันใจเองก็แสดงเพิ่นบอกว่าเศร้าลงเล่าจงเป็นจริงได้แห่งยุคสมัยครั้งแรกเลยคุณผู้กระดมคุณผู้รุ่นทหารมาก่อนเพราะฉะนั้นได้ท่านปุ๊บกับมานั่งคิดว่าโอ้สินใจมันมีอันดีหลายคือเป็นฐานที่หมั่นแห่งวัฒนธรรมของยุคสมัยคือเขาจะเอาเรื่องเก่าๆไปให้ดีกับมาต่างๆที่นี่มาตื้อหลายเอามาปรับฟื้นฟูทั้งอีสานทั้งลาวได้อันนั้นก็จะขึ้นเป็นสายเนาะพอเราเห็นท่านปุ๊บก็เลยได้เขียนออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นเรื่องข้ามน้ำในเรื่องข้ามโพเอติกตัวที่สองในเรื่องความลิทริกและตัวที่สามเป็นเรื่องโลจิกเป็นเรื่องเนื้อหาเป็นสามส่วนนี่เป็นเล่นประมาณสักหนึ่งนาทีถ้าพระเจ้าขึ้นมาตั้งใจพระที่นี่ออกมาแล้วข้าประกอบต่อเลยตั้งคู่คือเป็นเล่นนั่นเป็นสามส่วนละเอียดออกมาที่นี่เรื่องซิสไซนี่ที่จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกมันเกิดบางทีทั้งหลายหน้าเขาเรียกว่าซาโดนอกนิบาตเพราะแม่ซาโดในไตรปิฎกตัวนี้สำคัญที่สุดเนื่องจากว่าพระเก่งของกระทรวงรามีอยู่นะเขาต้องบอกว่าท่านไทยจำพระไตรปิฎกได้ได้คันตีมาแต่ถ้าท่านสามารถมีอรรถกถามาอธิบายท่านเก่งมาให้มหันต์ดีแต่เก่งมหันต์ต้องมีอรรถกถาดีกาโยชนาออกมาในแสดงบทเก่งของพระไตรปิฎกอันนี้เป็นความจริงเป็นหลักฐานเนื่องกับอันนาสิสุทธิมันที่พระพุทธโอษาจารย์แต่งขึ้นมาตัวมีความสามารถที่จะประมวลหลักธรรมออกมาแต่ปราชญ์ของเราได้อยู่กันมีสามารถที่จะเอาเรื่องต่างๆที่มีอยู่มาเป็นท่านลบนอกที่บาทตั้งแต่เป็นเดี่ยวสงสัยเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ที่เชียงใหม่ก็ต้องมียาวมาที่ลบบ้านก็ต้องมียาวมาอยู่กี่กว่ากลุ่มผักเรือออกมาในสมัยของสมัยที่แล้วเพราะว่าพวกทั้งลื้อเคยเชียงใหม่เพราะว่าเขาตกซึกจากพม่าเศรษฐาธิราชตรงใหญ่เมืองหลวงเพราะฉะนั้นเวลาพม่านี่พวกนี้ไม่มีเสื้อมาจากขุนนบลภูคืออันถาวรบางคำเพราะฉะนั้นมาถึงยุคของสุริยวงศ์สาแต่มีการพัฒนาการแต่งสินใจอย่างละเอียดรอบครอบและยาวที่สุดแต่ในปัจจุบันที่ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของใบลานท่านจะเห็นว่ามีทั้งหมดเดิมสินใจ94ผูกและผูกที่ยาวที่สุดใหญ่ที่สุดอยู่ที่แผนสวรรณเขต600เกือบ600ไป600ล้านทั้งภาคเหนือนี่จะใส่จะหมดยาวเพราะว่าพัฒนาเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของสินใจที่ก็จะมองเห็นและการมองเห็นแบบพม่าคือว่าจริงไหมเพราะว่าต้องมองให้ทะลุเห็นเป็นพม่าเพราะว่าถ้ามองเขาสิทำจะปั๊บนี่
เขามองถึงผู้บนถึงตายแต่ว่าขั้นตาที่เขาแจ้งปุ๊บเป็นเวทนาความรู้สึกแล้วจากความรู้สึกเนี่ยจะต้องเข้าความรู้จิตให้กินเข้าไปแล้วสุขขันธ์อย่างที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นพระเอกสามคนสังศีลใส่เนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าพระเจ้าสอบอาจจะมองก็คือกันจะหน่อยพอจะเป็นเราลบพวกนี้ศีลใส่เนี่ยจะมีความสมานในการหลบใส่สติปัญญาหลบแต่เมื่อหลบโฆษณาปุ๊บรอหาซีโอซีโอนี่ก็จะเปรียบเหมือนเดียวกับศาสตร์ในนี้กำลังคือสมาธิเมื่อไฟปุ๊บแรงปุ๊บต้องถอยเข้ามาตั้งรับก่อนแต่สมาธิจะคัดปุ๊บสู่ใหม่ส่วนตัวที่ละเอียดพุทธบุตรศีลเมียนเมียนตัวศีลสังตัวหอยตัวหอยมันจะเงือกเย็นมันมีกากมีอย่างที่เจ้าหูหอมเพราะฉะนั้นเขาไปโยกเอาลักษณ์ในอดีตเขามาใส่ในปัจจุบันไม่ว่าคนคนแก่คนเด็กเพราะฉะนั้นเห็นรักคุณพ่อต้องมองเป็นศีลสมาธิปัญญาทุกข้อที่จะสู่ได้ใส่ขณะนี้ต้องมีรับการศีลสมาธิปัญญาในตัวทุกคนเพราะฉะนั้นครับเจ้าเขาบอกการสร้างความประเดี๋ยวเดียวจับตอบใจที่อาจจะหลายคนมองว่าเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านและกับผนวกกับวรรณกรรมพุทธศาสนาบ่และก็มีการประพันธ์ขึ้นมาในรูปแบบของวรรณกรรมไร้ละนะครับในอีกหลายรูปแบบในหลายสำนวนจะเรียกว่าหลายสำนวนและสำนวนที่เป็นว่าคักแน่ก็คือสำนวนข่าวความถ้ำซึ่งสำนวนนี้นะครับคุณพญายพญายมหาศิลาวีระวงศ์นะครับเพิ่นเป็นคนปริวัติพิจนาขึ้นมาแล้วก็คือว่าเป็นสำนวนที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับคนที่รักษาหนังสือนะครับต้นฉบับแล้วก็ถึงต่างๆที่มีการคิดออกมาตั้งแต่ยุคแรกนะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันคือคุณป่าดวงเดือนบุญญาวงศ์นะครับเพิ่นกับพวกจะมาเว้าในประเด็นให้ฟังว่าเป็นจังได๋มาน้อมนมัสการอาจารย์บรรดาป่าอาจารย์คุณรงค์และคุณบุญรงค์ไปไหนนะคะนักเรียนนักศึกษาทางนอกก็เพื่อนที่มีเรื่องน่ะเพราะสินใช้เขากับผู้ซื้อกับตัวเองน่ะเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วเขาบอกว่าตัวไรผู้นี้สิมันเกิดที่นั่งชุนท้าหรือสีด่างจันทร์กับจันทร์เนาะดีควรใดควรหนึ่งที่มันเกิดจันทร์มาสิก็นับเป็นบุญวาสนาจ้ะที่ว่าค่ะหลวงพิญญาของยมพ่อมหาชิราทำผู้ได้เนาะท่านกับผู้สี่ยิ้มแต่กับพวกเขาหมดทุกคนนะคะขอบคุณขอบใจพวกลูกพวกหลานพวกครูบาอาจารย์ทุกคนที่คือว่าได้บุญความแข็งเนาะนั่นคือว่าเป็นโอกาสที่สร้างความปลื้มปิติมีคนหนึ่งนะคะอยากขอขอบใจท่านนะพ่อขอนแก่นก็เรื่องนี้ผมเคยเล่าในสายเมื่อก่อนผมเคยเปิดเผยเปิดความลับในครอบครัวว่าจะเล่าเรื่องการพิจารณาและเผยแพร่คำก่อนตัดสินใจสำหรับแต่งโดยเท่าปากคำของมหาชนะเนาะแล้วก็ชื่อบุญเกิดแค่คุณพ่อเราพูดกับลูกกับเพื่อนแต่ละเชียร์ร่างกายบุญที่จริงจะมีแจกให้อยู่บุญจดก็ได้เนาะนะเนาะไม่ต้องจดจะมีแจกให้หรือว่าอาจารย์ต้องมีจิตพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์เป็นแจกตามตรงไปตามหลักข้อก็คือมันเนาะเราอยากเล่าว่าเป็นเรื่องที่ความลับเฉพาะในครอบครัวออกมาได้แต่วันนี้ดีเปิดเผยเพราะว่าคือตระหนักจะเป็นบุญเทียนแก่พวกเขาคนคุณดีก็คือเมื่อเราสั่งๆนะยังพอมหาชิราค่ะกับชิคือพวกเขาเนี่ยนี่ถ้าเป็นฟังก่อนสินใจแล้วก็ยิ่งใหญ่เป็นผู้สีพระจากไม่วันจึงยิ่งได้ฟังมันแต่น้อยเท่าใดก็ยิ่งจะมีความประทับใจทราบซึ้งใจยังพอเองกับโชคดีเกิดมาในครอบครัวหนักปัดอาจารย์นิลาบ่าวหรือผู้บ่าวที่วัดบ้านหนองมินทานเพื่ออาสาบ้านเป็นเล้าอุปยมมาอยู่ไทยหมายก่อนเป็นอยู่เมียนจันมาแต่สมัยพุทธวัตรพุทธแล้วก็มาตั้งหกตั้งห้าตั้งบ้านเกิดอยู่ที่แล้วมันเกิดท่านก็ให้ห้าถึงท่านก็ให้สี่ปฏิทินบนแนนของสมัยนั้นก็ไม่ยังดอกเพื่อนกันไปเดียวฉะนั้นเพื่อนเกิดใหญ่ขึ้นมาก็ได้ฟังก่อนจินไซนี่แม่ไปวัดแม่ก็สำคัญแม่ไปวัดเป็นฟังผู้บ่าวจ้ะก็ว่าเราหมายฟังพ่อตู้อันนาบาวที่บวชเป็นพระที่วัดก็อ่านเวลาเป็นฟังเวลาเป็นพระก็เล่นเหลือเสื้อเพื่อนเองเขียนไว้เป็นปัจเจกในปึ้งที่เราไปพบปีมันแต่งก่อนเลยนะมันตีก่อนสุดนะขนาดว่าไอ้บาวได้พูดในที่เขียนจดหมายถึงมังคุสาวที่บ้านในรอบที่สาวสมัยนั้นท่านก็ให้สิบฝ่ายเพื่อนได้รู้ว่าเป็นห้า
านหนังสือไม่ได้เจอมินิเตยพรนี่6ปีแต่งก่อนนะจะแต่งก่อนสดให้คุณเจ้าเป็นฝ่ายเพื่อนเขียนนะคะเพื่อนทอดอายุ11ปีเป็นเรียนอยู่วันเรียนเองจะเรียนจำนาบ่าวก่อนเป็นสมัยนี้เป็นอายุวันที่11ปีมันจะได้ทั้งอ่านทั้งตัวลาวอักษรลาวอักษรไทยอักษรขอเรียนอยู่วันสำหรับปาริสันสุขิตไรเล่ห์ใหญ่นั่นคือการที่เป็นหลักสูตรที่มีในสำนักสูงทั้งหลายนอกวัดต่างๆที่สอนจะได้จะพอกระโชคดีนี่เรียนมาอย่างไรได้รับมาเพิ่นได้ครับความรู้แบบว่าโดยกลุ่มเลยจากการเรียนจากทุกคนแล้วก็เรียนจากตำราจะได้รับเพิ่นได้บวชเป็นได้จวดจนถึงท่าไปเฮียนอยู่วัดสัพพุมนารามเฮียนได้ฮอดมหาหาประโยชน์เปลี่ยนหาประโยชน์หลายคนก็ว่าถามมหาหาประโยชน์ซึ่งมันคือเก่งกว่าหมู่แท้แต่ผู้เฒ่า7 8ปีพระเจ้าว่ามหาหามหาเก้าก็เห็นมาหลายมาจากเขมรมาจากไทยน้ำกันมาอยู่วัดครับก็ไม่เห็นผู้ใดอ่ะเขียนตำราให้ผู้บ่าอ่านขึ้นมหาศิลาเป็นอีหยังจะมาถามนี่คือถามใหม่ๆนี่ท่านใหญ่เป็นคนที่ไปเฮ็ดเวียกน้ำผู้บ่ายที่บ้านไปไหนพระอาจารย์ก็ดีคือผู้เฒ่าอายุ8-90โอ้ดีบ่อนลูกมหาศิลาเกิดมาได้ยินได้ซื้อเพิ่นมาเห็นลูกสาวเพิ่นก็ย่องกินน้ำคือพอลูกน้อยก็บ่เคยเห็นเลยยังหนุ่มเพิ่นจะติดงามได้แหละว่าเพิ่นยังถามเลยเพิ่นจบได้บ่อหาเรียนหาไปยังมันคือเก่งแท้แล้วก็ย่องมือสาธุโอ้เพิ่นคือสิยังอ่านว่าว่าเพิ่นโชคดีเนาะเพิ่นสิเนี่ยเนาะที่ว่าสมัยบ้านเมืองปิดเสือปิดเสือประเทศลาวอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเนาะแต่พอมาฮอดพันก็ฮ้อย30เป็นยุคอยากฟื้นฟูอยากมีวัฒนธรรมคนลาวก็เริ่มขึ้นหาวัฒนธรรมของตัวเองทั้งที่เวลานั้นฝรั่งยังปกครองประเทศหนังสือยังเป็นฝรั่งดังนั้นอาศัยผู้บ่าอาจารย์นักบวชที่ว่าเป็นหลักเป็นห้าแล้วก็มีผู้นำที่ว่าเข้าใจวัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมเป็นหักเหงาของชาติคือสมเด็จสมเด็จพระพิชราซึ่งเป็นมหาพระแล้วก็โชคดีสมเด็จพระพิชราหักแฟนมหาชิลาบวชเป็นนักบวชเป็นศิษย์อยู่เวียงจันทน์ท่านบอกจากเทพเรามาอยู่ห้อยเฮ็ดนะครับไปอยู่เวียงจันทน์อยู่เวียงจันทน์ได้2ปีศิษย์แล้วก็เข้าที่เปียกน้ำสมเด็จพระพิชราท่านต้องการของศิษย์แล้วโชคดีพระพิชราก็เพื่อสร้างความเป็นชาติอันนี้เอกลักษณ์ของสัตว์พยายามคิดภูมิทุกอย่างที่จะมาสร้างสร้างเราจะนั่งตัวไม่เห็นคุ้มครับคุ้มสับคุ้มคำคือใบลานซึ่งพุทธบัณฑิตสภาจันทบุรีแล้วที่ตั้งขึ้นนะคะก็ไม่ซ้อมแปดคิดภูมิใบลานได้ก็ไม่วัดใหญ่ในวัดจิตสติจำนวนก็ยังพอมาโชคดีที่ว่าอ่านได้ตัวถ้ำตัวเล้าน้อยตัวเล้าใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล้าใหญ่ตรงนี้เนาะเป็นตัวเล้าน้อยครับตัวไทยน้อยครับนั่นไงนะเนาะฉะนั้นมันก็คือว่าอีกเครื่องนึงที่หลังจากไปฟังเราก่อนจะใช้ได้มาเจน้อยมาแบบที่น้องพ่อใบล้านเลยเครื่องเราพันน้อย3อาทิตย์นี้มันจะอายุจะเปลี่ยนมากกว่าสุสาหาปีที่10ใกล้ๆกับฝั่งไทยนั่นอายุก็เป็นอุปสรรคเนาะแต่ว่ามีโอกาสขอให้มีโอกาสก็เกิดโอกาสอีกจะเอามาแต่ใส่ไรบ่มีขายเลยเนาะต้องได้หาเอาเนาะก็คือสั่งเอาคือเป็นประเทศลาวสมัยนั้นเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเขาปกครองเหมือนจะเป็นยังมหาชนะนางลิจนาใบลานหาห้อยใบพกห้อยใบหรือว่าเช่าคงเทเจียงยี่ห้อสมุนไพรค่ะให้ได้แสนเงียบฉะนั้นขึ้นว่าสภาพอากาศต่างอย่างเขาต้องสั่งเสริมขึ้นเอาเขาต้องเย็นในตัวเองสั้นเนาะอันนี้ก็เริ่มขอนำผู้เรียนได้พอมาฝากฝากพวกเขาเนี่ยก็จริงไงคือว่าต่างเสียงสินใจเหมือนนอนเมืองมาเหลียวเห็นเพิ่นนั่งอยู่ตกกับพวงตะเกียบเพิ่นปฏิบัติสิบใส่เขาต้องให้สาวสิบพวกเราฝึกตัวเองเกิดกันเพิ่นก็ให้ความดอกเลยเพิ่นก็แม่พิงกี้เพิ่นให้พรเกิดเพิ่นก็ให้สาวสิบเพิ่นยังเอาเพิ่นก็ไม่ได้เอาเนื้อจนกระไรนะเพิ่นให้สาวสิบที่เกิดเพิ่นก็ให้สิบที่ลืมไปมาปั่นเห็นเพิ่นได้เพิ่นปั่นเพิ่นปั่นระยะไปผู้บ่าวก็ให้ฟังว่าแม่เป็นว่ายังเป็นแรงนะอยู่เงินหันเหลืองมุ้ยผู้บ่าไปหาเพิ่นหลังจากเลิกสอนอยู่วัดตื้อบันจันนะป่าจะนำไปเหลืองมุ้ยไข่แล้วป่ามาบ้านแม่เป็นมาว่าเดี๋ยวบริจาคขอแรงคือคนธรรมดาคนนี้ค่ะส่วนกับปัญหาโลกเรื่องความเข้าใจมวลใจทำไมมีป่าอยากไปหาพอ
ที่ท่านที่เราทำนะแต่ท่านการที่ชนะของแผ่นดินเริ่มนะจะพันก็ไม่สามสิบแล้วก็ก่อนชิ้นไซส์นี่โอ้อิทธิพลสูงถึงขั้นมาเวลาเพิ่นถึงเจ้าเพชรราชสมัยก่อนตั้งโรงเรียนสูงขึ้นบ่มีตำราเฮียนเนาะบ้านเมืองถึกเผาผลาญเรียนจากพระพระอาหารถึงใหม่เพิ่นจะบ่มีตำราเฮียนบ่มีหนังสือให้อ่านแต่เรื่องเจ้าเพชรราชอะปลูกรายงานใหม่มหาศิลาแบบแต่รุ่นนิทานซาโดกขันอันเป็นตัวบาลีมันก็ยากโคตรเต้นเป็นก่อนถึงใจคนอ่านฉะนั้นภายใน2ปีเพิ่นแปลง3เรื่องตัวซาซาโดกเพิ่นแปลงเตเมสวรรณสามแล้วก็ชนะสมานก็น้อยใหญ่ขึ้นมาได้ยินที่ซื้อเคยอ่านเจอมาจนเพิ่นเสียชีวิตโคตรตู้จึงพอเห็นเนาะแต่ว่าอิทธิพลสีไทยมันนี่แจ้งเลยเพิ่นแต่งน่ะต้นกระซาก3เล่มนี่ก็เลยขึ้นต้นแม่ทันเดียวไปต้อยกับสีไทยคําสุภุติบ้านน่ะตัวอย่างละในเรื่องน่ะเท่าสุวรรณ3นี่ศรีสุภาพมังคละเลิศล้ำจิตติวิสาขาขอวันท้าถวายพระยอดคุณไหนแก้วสวัสดีน้อมในธรรมกุฏบาทคุณมายงใส่เก้าสุริซอกสุญญาเปลี่ยนน้อยหนึ่งมาหอดสุวรรณสามเจตีเมนี่อันเดียวกันเลยเพิ่นซีแถวเพิ่นซีแบบแสดงว่าอันนี้แม่ที่คนสุดใช้ขวบมันซึ่งเป็นเรื่องปกตินะมันเลยเนาะเวลาได้กระปากก็จะเอามันเนาะมันทำมาเองไม่ใช่ปะเขียนใส่มันทำมาอันนี้เป็นนักเขียนทุกคนกับต้องรู้ว่าเวลาเริ่มเขียนที่คนเขียนมาที่คนไหนมันก็พวกที่เขียนมันจะคอยออกไปแต่ว่าประสบการณ์มันก็จะคอยเย็นแน่นอนแสดงตัวตนออกมาฉะนั้นยังพออีกเป็นแตงก่อนแต่ก่อนหน้าเป็นยุคกรุงเทพเป็นแตงแล้วพระเวทเป็นก่อนลำตั้งแต่อายุเท่าสามสิบหมายเป็นปีจวนวัดจักรพรรดิก่อนลำเทพพระเวทฉะนั้นแต่ก่อนลำเทพพระเวทเวลาไปอ่านจะรู้สึกต่างจะมีอิทธิพลสินไซสูงถ้าผู้ใดได้ศึกษาก่อนลำพระเวทแต่มาเบิ่งสามเล่มนี้คือต้นกับแม่นคือกันเป็นต้อยต้อยก็ไม่ได้เอามาซ้ำเตมีส่วนละสามและสนุกคู่กับทางอีสานเขาที่มีนิทานซาโดกเป็นคำก่อนอีสานก็ทีนี้ประมาณรับฝากอาจารย์นักพี่กระแตกไม่หลายไม่หลายสำนวนเนาะฉะนั้นอันนี้เป็นก่อนที่คนคิดจะน้ำมันกับโอ้มันกับอย่างก่อนเต้าหงพลังจะโดดไหนเนาะตั้งแต่6 7ปีจนฮอด3 7ยังบ่ออกทะเลดิจนะจนฮอดพันก็ห้อย40ปลายแล้วเลยจนเพิ่นมีโอกาสโชคดีอีกครั้งหนึ่งที่ต้องหนีเชิงพลังสิจับเป็นอพยพตอนนี้ก็มาขอเพิ่งบารมีครูบาอาจารย์อยู่ประเทศอีกไปอยู่เวียงจันทร์ไปเฮ็ดเรียกสอนอยู่ที่ละเกิดไปเป็นขบวนอิสระทั้งเขาต่อสู่เรื่องการเมืองกับยุคนุ่มเนาะอายุ18 19 30ไฟแห้งบรรณาคดีก็มักยุ่งกับการเมืองก็จําเป็นได้เข้าในขบวนจะจําเป็นในพวกนี้ก็ว่าก่อนเกิดก็มาถึงก็เลยได้ถึกซุกเข้าไปยังไงกระบวนอิสระกับถึกพลังจับพลังจับกับเล่าอีสานบุรีตอนหัวแข็งเขาจะจับเลยหนีมาอยู่กรุงเทพก็โชคดีเลยได้ไปอยู่หอสมุดแห่งทราบที่อีกแหละเป็นพ่อใบล้านเล่าซึ่งไม่มีใครอ่านเพื่อนกับโอ้ยทางอ่านไม่มีใครสนใจไปคนกับไปพ่อมาหาทรัพย์สมบัติอยู่ที่กับไปพ่อสินไซต์ก็ทำงานก่อนลูกโอ้ยจุดท้ายพ่อเข้าหุ้มเข้าเจือเขาจะโยนระเบิดใส่บางเกาะอเมริกาไล่ของทัพญี่ปุ่นมหาจิราพอสนใจเนี่ยญาติจะใบล้านคือเขาขอคนหนีคนไปไหว้สวนวัดอักษรสวรรค์ฝั่งทน30แก่งทั้งค่ำทั้งคืนแบกลากไปอันนี้แม่เล่าให้ฟังมาตั้งแต่22กับวันเกิดค่ะจังสั้นเหลือเกินมันก็ยังไม่ได้เหตุอย่างไรท่านพ่อไอ้ชิ้นสองอยู่กรุงเทพนี่แต่ว่าท่านได้สร้างสินไซล่ะท่านแต่งหนังสือเล่มหนึ่งออกมากล้าหาญสร้างไซส์สั่งใจเป็นตัวอักษรไทยละเขียนว่าแบบแต่งก่อนไทยเรียงจัดเพื่อบ่ให้เป็นที่คิดทิ้งหูขวางตาของอ่ะพวกยังมีแนวคิดที่อย่างทำนองชาตินิยมเกิดไปเนาะฉะนั้นมันเป็นอุปโยงอยู่ในไทยแต่มันแต่งข้ามก่อนนะแบบแต่งก่อนไทยเรียงจัดซึ่งหนังสือเล่มนั้นกลายเป็นหนังสือที่สร้างการที่ปัญจุเช่าหาแบบแต่งก่อนแล้วซึ่งคือว่าคนแกนี่เป็นเจ้าการจัดพิมพ์ในปี2535ประมาณนั้นจะมีวงเด็กอันนี้ผู้ใดผมปรารถนานี้จริงๆได้พ่อหนังสือเล่มนั้นกันไหนวงไปแล้วฉะนั้นพี่แม่หันเขาจะเห็นตัวอย่างคำก่อนชิ้นไซส์ออกมาละมันจะดึงออกมาอธิบายละก่อนชิ้นไซส์นี่เป็นรูปแบบที่ซีเป็นชิ้นที่สองนัดที่มันหันบนนี้
เชียงเอกเชียงทูอยู่บนคำปัจจบอนไปมันดึงกับว่าจะหันเลยคือบอกว่าคำก่อนที่ไซนี่สมบูรณ์แบบที่สุดเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เป็นเรื่องที่สร้างอาจจะน้อยจะเอาที่เบาๆเนาะแต่ว่าเรื่องปัญหาลิจนาของเพื่อนนี่นะยังพอที่ปัญญาโพลิจนาอย่างง่ายๆแยกกันคือเบิ่งว่าน้อยนี่ใหญ่ขึ้นมานี่ตอนไปเมียนงานน้ำท่วมนี่พ่อหนังสืออ่ะบรรณาสตีแล้วที่เป็นตีออกจากไปร้านนักเศรษฐีโรเนียลไปนี่มีมันเท่ากับล้างแล้วน้ำผมหอมเท่ากำกาดังเท่าอีสานตัวดำเด็กเป็นคนในดินจนาเพิ่นต้องอ่านฉบับอยู่ใดเพิ่นคือว่าแล้วเวลากันหน่อยชี้เย็นบนตัวอ่านก็ไม่ได้หนังสือใบร้านเล่าสี่หาห้อยสี่หาสี่หาแสนฉบับก็ต่างๆพวกการไปร้านตำรวจแต่มันเรื่องมันก็เป็นแม่ห้อยเนาะก็ได้ยังพอมันจะคัดเลือกออกมาแล้วมันจะยกรับดึงเปลี่ยนสิ่งใช้พิจารณาก่อนต่อมาเป็นสิ่งเพเวเปลี่ยนสังขารสรุปสำหรับตัวเนาะแต่เรื่องสิ่งใช้ที่เป็นอ่านสำหรับโชคดีอีกที่ทานอยู่ในอภัยเมืองโขงนี่คือผู้บ่าวไม่ว่าแต่เมืองโขงนี่ก็เป็นแรงแรงอักบัตรต่างๆฉะนั้นเพื่อได้สำหรับเมืองโขงเพื่อได้สำหรับบ้านเกิดเพื่อได้สำหรับจังหวัดไทยท่านนี้มาอ่านแล้วสิกันแล้วไปจึงประเมินว่าสำหรับใดน่าจะถูกต้องที่สุดคือว่ากายโดยคนที่หู้แหละฉะนั้นมันจะเบิ่งบางเล่มมันก็เวลาเฮาอ่านคํานําของเพิ่นเล่มนั้นมันจะบอกอย่างว่าสําหรับเวียงจันทน์เพียงผู้รู้จักคําว่าธรณีน่ะเป็นซื่อดาวผู้จักได้ว่าธรณีมาแผ่นดินก็ไปแปลงธรณีเป็นธรณีพวกเมื่อธรณีเต้าเสถียรน้องในเมฆเวลาแปลงออกเนาะถ้าท่านฟังคําเป็นพรรณนาว่าดาวไปอยู่ใส่พอมันก็บอกเลยว่าต้องเป็นธรณีนั่นจะเรียนยอดจริงจังเนาะเออผู้ว่าเห็นเบ้าหลายปานใดแต่บางครั้งบางขอสุดที่ว่าเพิ่นจะใช้เวลาสมเทียบหลายฉบับแล้วสมัยประเทศใหม่ๆนะเพิ่นบ่พอใจเล่นใบล้างขาดใบล้างรับฉบับได้มามันขาดบางขาดก่อนแล้วเพิ่นสังเกตว่าเวลาออกจากใบล้างมันจะเลี้ยงเป็นน้ําเป็นบาทอยู่แล้วนะเป็นบาทมันบ่คงมันคือบ่มีบักทรงบ่มีบักขึ้นบักขึ้นกับบักสะดับมีแต่บักทรงกับบักขับอย่างประมาณนั่นแหละสมัยมันจะแต่งใส่ฉะนั้นในเรื่องถ้าบางคนคิดถึงหลายคนจะบ่รู้จักดอกสินใช้จะครบ4บาทจะครบ4บาทเนาะตัวอย่างแรกก่อนน่ะบาทที่9ได้พุ่นใบล้านจะมีแต่มาหุ้งคำรุ่นสาวเทียเสียสภาวุ่นดงโดยดังดาวประดิษฐ์ว่ามีแต่2บาทบักทรงกับบักสะดับในนี้พอเป็นบักขึ้นต้นกับบัก2นะคนจะแต่งเติมอ่ะคงคำล้นชาวเทศเทียสเขาผู้ดวงโดยนางดาวไปดีค่ะฟุ้งไทยข้าวทั้งไก่กินดีเมืองใหญ่พ่วงคนเข้าขำหูพัลนาเมืองเป็นจ่างในสมบูรณ์ขนาดบ่พอใจอันนี้แตนแต่ปี1969 1949มาฮอดฉบับปี1921เนี่ย1969เปลี่ยนใหม่อีก22แทนสุดท้ายเป็นลือเกียรติเท่าธานีในที่เมืองใหญ่พ่วงคนเข้าขำหูไม่เห็นคือเก่าเนาะแล้วโสมน้ำสุพรรณาที่ใครอ่านก็สิบ่ฮู้ว่าเป็นสำนวนมหาชีระคือมันเป็นปากคำเพิ่นตื่นใจปากที่12วรรณภาคเที่ยงโดยกินที่สอนเกศีเสียวลูกมันมวยเก้าอันนี้เป็นมหาชีระจนเพิ่นมาตื่นใจบริวารเหน่าในปากนับหมื่นประดับเครื่องห้อยเกิดเก้าของผิวมันจะคือสิเห็นความงามที่ทางปากคำพรรณนาไว้โบสักจิตไปเลยหรือตื่นก็เป็นนิสัยนะได้ผลสุดท้ายคุณแม่พิมพ์อันล่าสุดที่เป็นยังมีชีวิตท่านก็ห้อยอ่ะก็เพิ่นเอาออกหมดได้เพิ่นที่พิมพ์นั้นเพิ่นจะใส่วงเล็บให้รับประกาศได้คำที่ว่าอันใดที่ข้าพเจ้าแต่งแต่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะใส่วงเล็บไปได้ต้องมาเพิ่นเก่งเอาออกได้ข้าพเจ้าข้าเลยขึ้นรับปะมันก็เป็นประวัติศาสตร์เพิ่นจะได้เสียเวลาแต่ละเลยเอามาใส่ขึ้นให้เพิ่นฉะนั้นพยายามฉบับปากคำศิลาต้องอ่านฉบับใหม่ฉบับหลักสุดถ้าอ่านฉบับก่อนมันอาจจะบ่มีหรือว่าฉบับฟังไทยที่อาจจะบ่มีแต่ฉบับนั้นจะมีได้หลายบอนก็ตกไปเนาะอันนี้น่ะเป็นปัญหาเป็นพิจารณาเป็นเหตุอย่างสั้นแต่คิดว่าสิถึงขอนักวิชาการพูดเขากันได้ในคนหรือพวกเขาเป็นเหตุอะไรมันมีผลยังไงมันพอดียังไงมันดีที่ไหนเขาก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ทัดท่วงในแง่วิชาการเหตุที่สั้นมันจะมีเสียคุ้มค่าเหตุที่เสียเรื่องเสียเล่าบอกข้าพเจ้าเป็นผู้ขับโอ้นี่เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ของอีกหลายคนได้อยู่ผู้ใดอยากได้วิทยานิพนธ์กันคือสีสามารถเป็นไปได้อยู่เนาะผู้หลายกายได้คงไปแล้วขอโทษนะเนี่ยกระสีกระสียากเนาะแต่นั่นน่ะเพิ่นก็
ต่อมาหลังจากนี้จะน้าออกมาเป็นพิมพ์ของเราเป็นการจึงค่อยมาศึกษาเรื่องภูแดงฝั่งคำเรื่องซื้อภูแดงฝั่งคำนี่อันนี้กับขอโทษนะดร.สุนีพ่อเป็นกับว่าสลากเจ๊ซีแมนแค่บอกเนาะก็มีคนตั้งคำถามดีเด้แม่งรู้ว่ามันเท่ากับคำเป็นมหาศิลาพ่อเรือซีแมนอันนี้ขอฝากไปนั้นบรรดานักปราชญ์อาจารย์แต่พอเป็นกับเป็นกับบอกว่าข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าตามเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตามหลักฐานดูประวัติศาสตร์เนื้อจับประสาทตามที่ยังตามที่ยังเป็นกับว่าในเรื่องของเพื่อนขั้วทุกคนขั้วได้เนาะเท่ากับอันนี้บริคนหรอกมิเซจือน้ำเพื่อนเขาเล่าต่อซื้อดอกอันนี้กระดาษนักว่าที่มิเซว่าตามนั่นอันนั้นอันนี้ประวัติศาสตร์เป็นกับว่าโอ้ที่ได้เท่าปากคำเราดูเฉพาะเป็นอิงใส่เนื้อหาของคำก่อนอีกซึ่งคำก่อนที่สำหรับปากคำสมมติเราเป็นทานปากคำแต่เนาะจะลงท้ายคือกันวดต่างจากทางเรื่องอื่นนั้นต่างจากแต่ก่อนสุริวงศ์ว่าจะลงท้ายว่าแล้วตอนนี้ถวายให้ที่อย่างก่อนแล้วถวายทานปู่เป็นเจ้าโลกกระทำแล้วตอนนี้บรรลุไทยแล้วตอนนี้ถวายไทยไม่ยอดคุ้มยังพอเป็นกระสันฐานว่าโอ้ทานปากคำมันต้องแต่งให้ผู้สูงสักยังไงก็ทานฟังก็ที่มันแต่งก่อนแล้วกันเราให้ฟังในพระราชสำนักของอย่างประมาณนั้นนั่นก็เลยสรุปของเราว่าข้าวฝั่งข้ามนี่น่าจะเป็นเจ้าเมืองหนองบัวลำพูอย่างประมาณอันนี้ก็มีประวัติศาสตร์อ้างอิงเหมือนกันเป็นมาขอให้เนาะทุกคนอื่นเนาะโดยสรุปแล้วเมื่ออย่างว่ายะโพมหาศิลานี่ได้เหตุขึ้นมาหลายสิ่งหลายแนวเพื่อให้สังสินไซเย็นยงมันอยู่ฝั่งนี้เนาะได้เพิ่นเอาไปสอนตั้งแต่เพิ่มบททันพิมพ์เป็นสอนยุ่งเย็นปริยัติธรรมสูงวัดตื้นวัดจันทร์แต่พันเก้าห้อยสามสิบพันเก้าห้อยสามสิบแปดเพื่อนสอนสินใจป่าอาจารย์ของแต่เรียนเงินท่านหู้ละสินใจทั้งที่บนท่านมีพื้นของเธอเพิ่มเรียนกับยิ้มพิมพ์บอกพันเก้าห้อยสี่สิบเก้าหลังจากที่มันกลับไปจากประเทศไทยมันจึงสามารถไปพิมพ์ได้ด้วยเอามาวางแสดงอยู่นอกกันเป็นเก่าที่ชุดเขียนด้วยลายมือนะฉะนั้นเพื่อนจะไปสอนละป่าอาจารย์สมัยนั้นเรียนน้ำเพื่อนเร็วเพิ่นเช้าสอนจากโรงเรียนสมัยแรกเพิ่นไปสอนวิทยาลัยธรรมดานะโรงเรียนสามัญก่อนนั้นยังเป็นเขาว่าที่เซฟไว้พี่โรงเรียนฝรั่งเลยเซียนภาษาลาวอาทิตย์นึงได้2 ชั่วโมงอะไรสองชั่วโมงคนลาวเรียนภาษาลาวสมัยยังพอสอนแต่เป็นอย่างลูกศิษย์เพิ่นกลายเป็นว่าภาษาสามขนาดเป็นเรียนหมอยังกลับขึ้นไปเรียนภาษาลาวดร.อยากประเทศฝรั่งเศสบอกว่าติดใจวันนักคดีสังสินไซน้ำยพองมหาศิลาเดี๋ยวนี้เหตุปัจจนานุกรมล้าวป่าดีออกจากประเทศฝรั่งทั้งที่เป็นศาสนาจารย์การแพทย์แต่บอกว่าเรียนภาษาล้าวน้ำยพองมหาศิลา2 ปีอยู่ดิเซปารีเป็นคนมาวันนี้ดร.สุขันเนาะตัวจริงเป็นสั้นอะไรนี่ก็จะแจ้งเรียนว่าข้าวอาจารย์เนาะสอนที่นี่กับดีใจที่มีหลานซ้ายคนหนึ่งซึ่งก็ฉะนั้นพันธุ์เรียนหลายอย่างเนาะพันธุ์นั่งไปสอนแล้วค่ะยุคพันธุ์หมักอย่างที่เราเรียกนะชาวบ้านเมืองสมัยหนุ่มหน้านะเศรษฐกิจก็ดีทุกพันธุ์เรียนอะไรกับไฮซินไซด์ผมเคยฟังนะเอาไปตัดดินมีอยู่ดินต้นเดียวทรัพย์สมบัติหนึ่งยกเงินหลังหนึ่งพ่อค้าลูกค้าเมียอยู่ไปจำธนาคารเอาเงินออกมาไปเศร้าโมโหรับเรื่องเก่าพันธุ์เก่าไม่หกสิบเก้าคนน้อยไปอยู่คนน้อยไปยันเมืองฝรั่งก็อยู่ย่านห่างกันอยู่เพื่อนรังเดียวลูกต้องซิดอยู่ท้ายเกิดอยู่ใส่พอไปจังธนาคารแบบนี้ก็เป็นตัวมาแล้วเนาะขันยูกับสิบแปดกว่าเป็นระบาดจับนี่เลยเอาไม่รู้หัวลำเรือไข่หัวลำเรือลำเรือสิใส่ยกกันลงมือเขียนเองเป็นภาษาเป็นลำต่อยกองหน้าตัวละครที่ว่าจะไหนเริ่มเด่นขาดเพื่อนบอกให้เบ้ารู้เลยเพื่อนเขาคำก่อนออกคำว่าตอนใดลำได้เป็นบอกว่าตอนนี้ล้ำเป็นทำนองได้ตอนนี้เว้าก็ให้เว้ามันก็ได้ว่าเรื่องที่สำคัญหลายเพราะว่าไม่เป็นการยกกระดับบ่เพียงแต่ก็เป็นแค่ในระดับก่อนจิตใจอยู่ยกระดับหมอลำเรือขึ้นเพราะว่าพวกเก่งเจ้าถิ่นล้ำได้หรอพวกเป็นล้ำเหมือนขึ้นล้ำแต่ในความเก่าก่อนเดินลงก่อนนี่ซุ้ยโง่ก่อนนี่แต่งข้อนกับก่อนเดียวนี่เนาะขั้นจะไม่ได้ก่อนฉะนั้นยังพอเป็นอยากให้หมอล้ำมีส่วนเข่ามากเผยแพร่เพราะว่าคนพวกไปผู้บ่าวประเทศละสินใจในระยะพันธุ์ก็ว่าหมูสิบฝ่ายมาบ้านเมืองเสือสูงครั้งผู้บ่าอาจารย์บริเนียนพอกับบริสอนละสั่งสินใจถึงยกออกจากหลักสูตรบริเนียนที่ทำสูตรเนียนแดงอื่นฉะนั้นผู้บ่าวใหม่บริเนียนตัวบดีคือผู้บ่าวไต้หวันฉะนั้นน่ะยพอจึงจะออกมาล้ำมาสอนเผยแพร่ได้ว่าต้องเรียนสบับที่ไหนฉะนั้นมันจะกลาย
กล้าให้อย่างอันนี้กับเอามาชูตุ้งสปักหัวลำเนาะนั่นมันได้เห็นไม่ยิ่งไม่ยิ่งก็เลยอยากเสนอว่าเพิ่นบ่เห็นจะทำนั่นในด้านการศึกษาคำในคำศัพท์เราอยู่ในสังสินใจยังพอที่จะเอาเข่าไปซ่อนอยู่ในวัจนานุกรมเพิ่นเป็นคนทำเอสทีเงียบเงียบวัจนานุกรมเราของศตวรรษนี้ได้บ้างดร.สุเนศเคยมีข้อมูลมามีมาแล้วเนาะวัจนานุกรมเราสมัยพระเจ้าอนุกรมจักรแต่ว่าบ่มีตัวสบับเนี่ยแต่ยังพอจะเงียบเงียบขึ้นแล้วมันก็ห้อยหาสิบเจ็ดพระมันก็ห้อยอ่ะหกสิบห้าจะเป็นเพียงแล้วในห้านี้ผู้ใดยังภาษาลาวเปิดเบิ่งจริงจะหูมันจะบอกเลยว่าคำนี้มาจากสังสินใจต่อไหนแล้วมันก็จะโยกต่อแถวก่อนสินใจอย่างไรประกอบเพราะว่าขั้นบนได้สินใจก็ปากเนี่ยก็สินั่งเขียนแล้วสิไปซอกหาก็สิเปิดหนาของพ่อเนาะปฏิบัติโอ้คำนี้มันมาแต่ใส่สิไปซอกในประเวทสิไปซอกในสินใจก็ถือว่าได้เนาะเพราะว่าที่ใหญ่กว่านี้มาตัวนี้ยังภาษาลาวแล้วพ่อคำนี้เปิดมันประกอบมาโอ้ผู้นี้มีสีสามสามันเสื้อยิ้มเก๋กันเก๋เก๋มันเป็นเป็นเก๋วะว้าสามันเสื้อยิ้มเก๋นางสุนทาว่าไอ้เท่าสินไซว่าคอยนี่ก็เป็นยิ้มโลโลเล่เด้เก๋เล่เด้เก๋กันตลาดเด้เจ้าชิมาว่าจอบว่าเนี่ยคอยก็เป็นสามันเสื้อยิ้มเก๋กันกันเด็กน้อยสินไซเราโอ้ตะกี้มีเก๋แล้วอันนี้สินไซสวยเลยเนาะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่จะพอหาที่ร้ายเหตุว่ามันได้เยอะทุกอย่างเพื่อให้ชินใช้อยู่ในหัวใจแล้วกับเผื่อเผื่อแผลออกเนาะอันนี้เป้าสุดท้ายอันนี้ผลงานสุดท้ายของมันจะเป็นหักโบหักชินใช้นี่ที่สี่ฟังกันเห็นตื่นกันเห็นพันก็ห้อยแปดสิบเจ็ดก็เลยว่าเศร้าหักเราหกปีก่อนคนก่อนมันเจ็ดเจ็ดมันเจ็ดที่มีต่อนอายุแปดสิบสองปีแล้วมันอายุแปดสิบเอ็ดก็เลยร้ายแต่โซเวียตมาอยู่น้ำเพลินพ่อเห็นยังบ่สบายนั่งเขียนกับมือแฝงห้อยแก้วสลับเล่มนี้นี่แม่นาฟังอยู่ค่ะตลอดเป็นเล่มที่มันหักที่สุดมันเป็นพิมพ์เป็นตัวคำบกแข็งเพราะว่าเวลาที่พอเห็นชิ้นไซส์เล่มบกอ่อนพิมพ์โลโลเล่ๆตัวหนังสือน้อยเป็นแถวจักทั้งๆที่มันแยกปักแยกต่อแต่ละมันต่างออกอันนี้ตัวจริงจริงเก็บเอามาวางแสดงจะมีชิ้นไซส์สลับนึงที่คือออกการแล้วทั้งผู้อื่นเอาไปพิมพ์อ้าวมาพวกของคืนซึ่งอยู่ใบลานอีกแล้วกับคุณภาพดีบ้างเลยนายแล้วแบบอันนี้เป็นการเพศไทยหนังสือที่มีคุณค่านี่ตกราคาเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเพิ่นเป็นการต่อสู้ของเพิ่นฉะนั้นในอายุ81ปีเพิ่นเขียนใช้เวลา2เดือนครึ่งกลายออกมาถูกแถวแปลใหม่ทุกถอยทุกตัวแต่เวลาพวกคนน้อยเอามาพิมพ์อีกคือยังเห็นว่ายากอยู่ภาษามันจะยิ่งยากกว่าฝังคำอีกแหละอาจารย์ฝังคำเบ้าไว้แถวนึงเป็นเบ้าไว้สามแถวมันอธิบายอย่างไรเขาเข้าใจแต่พวกเขาสบายบ้าพวกเขาบอกกาแฟไอ้ที่ขออนุญาตเพื่อนเขาบอกให้มันสั่งฉะนั้นเป็นยังไม่เรียกใครอีกเลยผู้บ่าอาจารย์คนใหม่ใครจะเพี้ยนละเอียดเริ่มจากแรกเป็นยังมีโอกาสที่ดีวัดประเวณน้องนอกจิตใจนี่ทานมาแล้วสามเมื่อปีกันยันจะเดินทางต่อไปอีกโดยฉะนั้นอันนี้เป็นผลงานการก็บอกว่าขอว่าหนึ่งความมุ่งหวังสุดท้ายของมันความมุ่งหวังสุดท้ายของมันนี่ก็อยากเห็นสินใช้เป็นไม่ใช่หรอพวกนี้คือว่าเพิ่นสมภาพสมบัติขนาดเราจะเนาะได้ว่าอยากฝากไว้จริงๆเนาะเพื่อว่าเป็นการใช้เวลาที่อ่านไว้ไหมพวกข้าพเจ้าพวกลูกพวกหลานนี่คือสำคัญในหลวงความจำเป็นที่พวกเราควรเจรนาและสังวาในการนำเรือมาสั่งสินไทยที่ไทยทอดในรูปแบบต่างๆด้วยจุดประสงค์เหตุผลเงื่อนไขและสถานการณ์ที่แตกต่างกันนั้นควรดำเนินไปด้วยความถักผิดชอบถึงจะไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์พวกพ้องโดยนิตินัยถึงรัฐบาลลาวจะประกาศเป็นมรดกแห่งชาติไปแล้วในต่างๆแต่ที่มหาบ่ให้ให้คนแก้ไม่เอ็นสารคำมั่วน้ำสินไซนี่ก็บ่ได้ผู้มีกฎหมายที่ได้มาหาอยู่ในโซ่แห่งความหาเนาะเสิร์ฟโลดที่เอาไปเห็นยังก็เห็นแต่ว่าเห็นอะไรเห็นอะไรเป็นอะไรเนาะถามว่าเป็นสภาพฝังคำหรือว่าถือลิขสิทธิ์หรอแต่ว่าเพื่อความเข้าใจบนถึงท้องหรือด้วยความคิดประดิษฐ์พิสดารอะไรก็อาจเทียบเป็นผลงานผิดเขียวผิดเผื่อนเนาะออกจากอุดมคติที่ผู้เป็นที่ผู้ประพันธ์ว่าไว้เสนอร่างให้คนตัวละครสินไซต์ซึ่งเวทีขาดสินธรรมเป็นตัวตลกล้ามงไปเห็นหน้าสีดาจากกระแจมตอนไปยอดตอนไปขอน้ำพญานาคถ้าไปขอดีๆว่าหายแล้วจริงๆอ่ะเรียนหลักสกัดน้องคนในนอกเอาการพนันล่อเอาได้มาแล้วบริเวณก็ด้วยบุญที่ด้วยสันติวิธี
ไม่ได้บางสบักไม่ได้เคยอ่านจือว่าเอาเขาเป็นอย่างนี้ตัวสินใจเอานอกมาแล้วไม่ได้สบักปากคำบุมีนอกเลยเนาะแต่นั่นในบางมือคนเอาไปเล่นละครสิเอาสินใจก็เป็นมีกิเลสขึ้นมาจนพิกกับอาจารย์ผู้เรียนรอบนึงผมเจอหลายอาจารย์ใจหนึ่งสี่ละสามท่านจะได้สินไทยสินไทยสินพัตโลกโผล่ห้าสินพัตโลกหยอกเกาหลีเป็นแบบนั้นแล้วทำจะเห็นเรื่องสาราคือการเราชอบนำไปที่อยากขอฝากไว้ทั้งเรื่องศิลปินศิลปินที่เอาตอนโอ้ตอนที่ลือกับพี่แล้วเด็กก็จะเป็นรอกอันนี้เนาะภาพประกอบสินไทยอันนี้ศิลปินเขาเป็นภาษีเอาอารมณ์ที่มาจากไซโน่มันเอาบอกมาจากคำก่อนโอ้หรือว่าเป็นทางที่ทางบ้านบอกก็รู้ว่าเป็นผู้แพ้บอกขนาดเพราะว่าในคำมาก่อนสินใช้ไปพ่อจอดด้านที่ผลน่ะในคำก่อนเป็นเบ้าแต่หกบาทเช่าสี่แถวในมาอ่านเล่ากับเขาได้จะเป็นเรื่องนี้เงินกับเป็นอาจารย์เนาะสอนหนังสือเด็กน้อยก็บอกผู้ซึ่งกระเดียมปากกระเดียมคำอย่างนี้แหละกระเบ้าแล้วกระแปะให้พ่อฝรั่งฟังว่าโอ้เท่าสินใจไปพ่อดอกหน้าญี่ปุ่นเป็นหลงมากเพราะว่าดอกอันนี้มันงามหลายเซนติเมตรที่โอ้แต่บัดนี้เบิ่งมุกเต้นนี่มันตาดีห้อนได้หน่อยนึงเนาะกะอันนี้กะศิลปะเนาะอันนี้กะตาเข้าไปถึงกะอาจจะเป็นได้ศิลปะมันสำคัญในจิตวิญญาณตาซึ่งจะร้ายอันเนาะหรือว่าจะต่อไหนมันจะมีหลายตอนเนาะอันนี้คือว่าที่เอาไปเป็นเรื่องน่ะการยัดพิมพ์บทความการยัดพิมพ์ในเทศกาลเนี่ยเกี่ยวกับคำก่อนสังสินใช้ในครั้งนี้ตลอดทั้งการเสวนาทีทั้งวอขอนแก่นและทั้งภาคส่วนดีค่ะในส่วนตัวแล้วขอสมเสยและอันนี้จะเป็นเวทีที่ให้พวกเขาเนี่ยผู้บ่ฮู้ก็สิได้ฮู้ผู้ฮู้แล้วก็สิเลิกกว้างไปอีกเอาฉะนั้นเป็นอีกครั้งนึงขอแสดงความขอบคุณใหญ่แล้วค่ะสมเสยเป็นที่สุดแล้วค่ะสมเสยเทศบาลขอนแก่นที่นี้สีโหสังพองสินไซเหาะเหินคือทั้งฟ้าคือไหนเขาเบิ่งสร้างบรรยากาศเมืองปิ่นจานถึงว่าเมืองในอุดมนี้เราคือว่าพวกเขาทุกคนค่ะบุญหลายที่มีโอกาสได้ช่วยกับเสริมงานในช่วงหลังนี้การเขียนในเชิงวิเคราะห์จากอาจารย์ดร.ท่องคำความมิตรสอนการเขียนในเชิงวิเคราะห์ตัวละครหรือแม้กระทั่งในบทเรียนของระดับมัธยมสมบูรณ์นี่ท่านกะนี่ตั้งแต่มัธยมปีที่2เนาะจากมัธยมปีที่7ในเชิงวิเคราะห์ต่างๆจังหวัดขอนแก่นเทศบาลในประเทศเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเล่มนี้ครับมีการเป็นหลักสูตรท้องถิ่นออกมาแล้วสามารถที่จะเอาไปทดลองใส่เป็นใส่แล้ว11โรงเรียนอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนานครขอนแก่นในหมวดหมายหนึ่งคือเรื่องของการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเยาวชนและคิดว่ามีอีกหลายฉบับที่มีการผลิตมีการขิมออกมาใส่ในหลายโอกาสยังเรียนนี้ของมหาสารคามเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นเหตุออกมานะครับหนังสือที่นำมาจะแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติพระคุณเจ้าเบิ่งนี้ผมคิดว่าบ่น้อยกว่า50เล่มครับที่มีการเผยถึงสินไส้ในมิติต่างๆบ่ว่าจะเป็นการถอดออกมาจากใบล่างก็ตามหรือในเชิงวิเคราะห์หรือในเชิงของการเหตุเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทปริญญาเอกหลักการในการที่จะเอามาประยุกต์ใส่นะครับผมอยากจะย่อมาถึงในส่วนของทั้งขอนแก่นในที่หน่อยผู้ที่มีบทบาทสำคัญหลายผู้หนึ่งนะครับที่เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับโครงการสินไส้ของเทศบาลนครขอนแก่นเป็นกับเป็นผู้หูเรื่องนี้เป็นอย่างดีเนาะเป็นได้เอาสินไส้นี่ไปออกอากาศเบาในรายการวิทยุที่เพิ่นดำเนินรายการเป็นเวลาหลายเดือนกว่าที่จบก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชอบดีสนโคครับเพิ่นน่าจะเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเชิงคุณค่าให้พวกเขาฟังได้ว่าเป็นอย่างมันคือยังมีคุณค่าเป็นอมตะบ่ว่าจะเป็นฟังซ้ายหรือฟังขวาก็ตามนะครับโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นครับครับเนื่องจากว่าซ้อนคานี่เป็นว่าภาษาท่านมีคนจะว่าที่ละเพราะว่าวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมเกี่ยวกับภาษาไทยน้อยครับที่ผมจะว่าโดยเฉพาะในการบรรยายนะครับบางที่ผมว่าอยู่มหาจุฬา
ถวายความรู้แก่พุทธเจ้าทั้งปล่อยปีปล่อยโทษปล่อยเองผมก็จะเอาเรื่องนี้ไปแทรกนะฮะในเมื่อมีโอกาสเรื่องสินไส้ครับคันซิวัลแล้วนี่คือเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์แล้วสิ่งที่มหัศจรรย์คือหนึ่งผมมหัศจรรย์ผู้เป็นแต่งแล้วก็สองมหัศจรรย์ผู้เป็นนำเอาเรื่องนี้มาตีแพ้ในเกิดควบหูควบควบขึ้นแล้ววันนี้ในเมื่อผมเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นที่ประจักษ์ระหว่างสองฝั่งของเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามอ่านลึกๆแล้วก็พยายามตีควบเราจังร่องศาสตราจารย์ฤดูบัวศรีเป็นกรรมการนี่ครับเพิ่นก็เอาไปเขียนเป็นหนังสือกับทางธนาคารแห่งชาติเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนเพิ่นก็ได้เขียนเรื่องนี้ด้วยกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยมานั่งคิดว่าเรื่องนี้เป็นยังจังได้รับความสนใจขนาดนี้แต่ผมก็มาเห็นความมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์ที่ว่านั่นก็คือผู้เป็นแตงเพิ่นเป็นยังจังแตงผมก็ไปคิดไปเบื้องหลังอีกเด้เราผู้เป็นนั่งมาขยายกว้างเป็นยังเป็นยังขยายกว้างผมก็เริ่มไปอ่านเกี่ยวกับวรรณกรรมวรรณกรรมที่นี่เผยแพร่อยู่ในท้องถิ่นโดยเฉพาะสองฝั่งใต้หัวเขาไม่นำของนี่เนาะก็เลยไปได้ศึกษาควบเป็นมากของวรรณกรรมนี่ครับโดยเฉพาะยังดีนี่ไปชุ่มพงศาวดารไปชุ่มพงศาวดารเพื่อนเดินมาประชุมพ่อมเทวดานภาคที่หนึ่งเพิ่นเล่าเรื่องความเป็นมาของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาสู่สุวรรณภูมิแล้วก็เล่าถึงตั้งแต่พระเจ้าโศกมหาราชทำสังฆายนาขั้นที่สามแล้วก็ทรงพระออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาเก้าสายในจำนวนเก้าสายนี่เข้ามาสุวรรณภูมิแล้วก็เล่าเรื่องการแลกเปลี่ยนระหว่างพุทธศาสนาที่เข้ามาแล้วบางที่นี่คนในท้องที่นี่ไปสืบศาสนาสืบศาสนาจากอินเดียเพราะว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของจีนทั้งตั้งจังนะหรือเรื่องต่างๆจังพวกเข้าจะไปทั้งหลายแต่ยิ่งหรือในวรรณกรรมของท้องถิ่นนี่เก่าๆนี่เช่นเรื่องเศรษฐพ้นเรื่องเศรษฐพ้นนี่ยังได้สอนให้หน่อยก็ว่าเรื่องการไปสืบศาสนามาจากอินเดียเราศาสนาที่สืบมาแล้วบัดนี้ความมหัศจรรย์นี่ผมตึกใจตกประมองมันเป็นที่เนื่องจากว่าเพิ่นไปแล้วเพิ่นไปศึกษาพุทธประวัติไปศึกษาพุทธประวัติไปศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีตพระเจ้าหาร้อยศาสตร์นี่พระเจ้าหาสิบศาสตร์พระเจ้าสิบศาสตร์พระเจ้าหาพระองค์ขอนเขามากเรื่อยๆเราก็มาถึงพระพุทธเจ้าสื่อว่าโคตรนี่จางเรื่องตัวไว้แล้วก็ว่าเรื่องอดีตชาติของพุทธเจ้าทั้งหลายอิทธิพลของพระพุทธศาสนานี่ก็เลยมีอยู่ในท้องถิ่นนี่เราก็บาดนี้ก็เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่เป็นศาสนาที่สำคัญเป็นแกนใจของโลกวางจันทร์ได้สองฟังของนี่นับถือพระพุทธศาสนาร่องไปอ่านวรรณกรรมทุกเรื่องครับแม้ตั้งแต่เรื่องสินไส้อาจารย์สุเนศท่านก็บอกอีกครั้งแล้วเป็นชาติรบนอกนี่ป่ะแต่ว่าหาอยู่ในหารอยศาสตร์ตัวนี้หาสิทธศาสตร์ตัวนี้สิทธศาสตร์ตัวนี้เรามีอยู่ใส่ท่านบอกมันนอกนี่ป่ะเข้ามานอกนี่ป่ะนี่แต่ว่าอ้างอิงอิทธิพลเอาอิทธิพลของพระพุทธเจ้าเอามาผูกเรื่องเราให้คนได้รับการศึกษาสนใจเพื่อวัตถุประสงค์นี่เผยแพร่สัจธรรมจังอาจารย์ดวงเดือนธันวาเนี่ยคุณพอมหาศิลาเป็นห่วงว่าเอามาแล้วจะเอาไปทำไปทัวร์ได้ต้องมุ่งเพื่อสิทธิศาสตร์คุณงามความดีให้กับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเห็นความสำคัญว่าบ่ว่าจะเป็นพญาศิลาบ่ว่าจะเป็นข้าวสามค่ำหรือบ่ว่าจะเป็นพระเจ้าท่ามิกราดุริยาวงศ์ดาท่ามิกราที่บอกว่าในยุคสมัยเป็นพระพุทธศาสนารุ่งเรื่อง
แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเพิ่นอยากจารึกเรื่องพวกนี้ให้ปรากฏให้เผยแพร่ต่อไปเพราะฉะนั้นก็ได้เอาเรื่องนี้มาแจกแล้วบางทีแท้มีผมมหัศจรรย์ของใดดีครับมหัศจรรย์ว่าที่จริงมีเพิ่นเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาครับเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาตีขวบผมว่าก็ไปจันทร์สนิทแล้วบางท่านท่านว่าระวังควบจิตเห็นระวังศีลสมาธิปัญญาอาจารย์สุเดชก็ผมโตขึ้นกันที่ว่าโตก็ขึ้นกันอาจารย์สุเดชเป็นบอกว่าตัวสมาธิกับตัวศีลระวังอาจารย์สุเดชก็ผมนี่เห็นตั้งกันเพราะว่ามาไปบรรยายปอเองในคณะศิลปกรรมเวลาทักกันนั้นคุยกันอาจารย์สุเดชบอกว่าศีลหอนี่นาจะเป็นสมาธิส่วนหอยสังนี่นาจะเป็นศีลเพราะว่ามีกระดองคุ้มข้องผมปอกนะแต่ว่าผมมองอีกใจฉันเคยมาแล้วตั้งกันได้ไหนว่าเป็นทางตั้งหรือว่าเป็นทางแต่วันนี้คือการมองเห็นว่าขั้วมหัศจรรย์ที่ผู้เป็นหูกว้างตาไกลมองเห็นธรรมะในทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญสุดยอดหนึ่งก็คือว่าคนเฒ่าเกิดมาผู้ใดก็ตามที่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสสามตัวนี่ผมตีก้อนเป็นสิเด้ผู้คนเขียนนี่คนคงจะคิดเรื่องๆปันนั่นแหละโลภะโทสะโมหะนี่ครอบงำทุกคนเพิ่นก็เลยคือเรื่องถึงมากนี่คือผมวิเคราะห์เองว่าจะมีผู้ใดวิเคราะห์ไว้ว่าจังไดผมวิเคราะห์ว่าอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต้องการเผยแพร่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแพร่ว่าคนเฮานี่คือความโลภความโกรธความหลงครอบงำคือว่าเป็นอกุศลมูลหรือฐานของควบตัวฐานของควบตัวไปบังคับใจผู้ใดกับผู้นั้นนี่แปลว่าตกในโลกเพชรยังไงยังสิบคนเพิ่นกับแจ้งเรื่องขึ้นมาเพิ่นก็เลยผมก็เลยเห็นว่าเรื่องนี่เพิ่นเขียนขึ้นมาจากฐานของการต้องการเอาชนะควบโลภควบโกรธควบหลงเรื่องที่เพชรยังไงนี่นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ครับท่านเอาธรรมะมาตีออกตีออกโดยสร้างเป็นตัวละครสร้างเป็นตัวละครในไหนวะพี่ครับในเรื่องนี้ปุ๊บขึ้นมานี่เพิ่นบ่ายคู่พอบ่ายคู่แล้วนี่เว้าเลิกเว้าย่ำเว้าเวลาเพิ่นเขียนเรียงตามกันว่าไปจากท่านนี่เพิ่นยังมีเมืองใหญ่กวกนั่นคือเป็นจักรเอาขึ้นมาปึ๊บเลยนี่เมืองเป็นจักรกับพระราชาก็จะเริ่มลงเรื่องของเมื่อนี่เป็นเรื่องพระพุทธศาสนานี่เห็นทันทีเลยเป็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะเริ่มลงเรื่องอยู่ต่อมานี่นี่พญาองค์หนึ่งชื่อว่าพญาสุสราแล้วก็มีมเหสีขึ้นมาทันทีเลยเนาะจากนั้นนี่มเหสีชื่อว่าจันท่าบาดนี้นี่เพิ่นมีน้องสาวสุดที่รักอีกคนหนึ่งชื่อว่าสุมนท่าอยู่มือดีขึ้นดีควบง่ามของสุมนท่านได้ยินไปหอดหูยักยักตัวนั้นก็เลยขึ้นใจเป็นยักษ์โทษอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวยักษ์ได้ก็เลยแต่งตัวเป็นนักบ้านเขาไปในสวนไปมากอุ้มเอาอุ้มเอานั่งสุมนท่านี้เห็นว่าอุ้มเขาไปแล้วก็ไปอยู่เมืองเจ้าของนี่บาดนี้ผู้ที่เดือดร้อนคือพญากุจระน้องสาวสุดที่รักถูกงัดแล้วจะไม่รักต่อไปบาดนี้แค่ยังไงจะได้ขึ้นคันที่ตามไปหาแบบเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นี่บ่ปลอดภัยอาศัยพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี่สามารถคุมความได้บวชได้ออกฤทธิ์ต่างตามไปตามมาไปถึงเมืองหนึ่งซื้อเมืองกามาธาท่านไปพ่อลูกสาวเศรษฐีพ่อลูกสาวเศรษฐีเกียรตินั่งเมื่อใส่บาตรบาตรนี่ก็เลยมักเลยกลับมาแม่บอกเนี่ยว่าอย่างใดเนี่ยติวเนี่ยกันมือยากกลับไปสู้ขอกลับมาแต่งงานบาตรนี้เนี่ยแปดคนเดี๋ยวผมจะตีใส่ถ้ำมาให้ฟังอันนี้เราเรื่องให้ฟังแล้วกันก็ได้เนี่ยแปดนางกับบัดนี้ขึ้นพาน้องสาวอีกยังไม่ทันได้น้องสาวขึ้นเนี่ยเพชรจังไรวะท่านเอา
แต่ถ้าหนึ่งพระเจ้าคันผู้ใดนี่ลูกเก่งๆไฟจีนกใครเป็นเองมูเจ้าพากันหาขันตกไหนไปขอเทวดาขอพระอินขอลูกแล้วพระอินทร์มันสิโกรธมากพูดไอ้ได้ลูกที่เก่งกล้าสามารถที่ได้เป็นเอกเป็นมเหสีเอกเสร็จแล้วทุกคนก็ไปขอปรากฏว่าทุกคนได้สมปรารถนาได้สมปรารถนาได้อันหกหน้าหน้าต้นๆของลูกสาวนนทเศรษฐีน่ะเก็ดหน้าในจำนวนเก็ดหน้าหกหน้าได้ลูกชายไหมผู้สุดท้องไหมผมเห็นได้ลูกชายซื่อๆเนี่ยแม่นว่าจันทร์เนี่ยได้ลูกสองคนเห็นได้บ้างเออเป็นแฝดแฝดสองคนแฝดสองคนนี่แม่นไผสินไส้แม่นว่าเออผู้หนึ่งแล้วกับไม้สังผู้หนึ่งเออแล้วส่วนนั่งนั่งจันท่ามาเห็นสีเก่าได้อีกคือดังได้เป็นหอยสังนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดมาเอาเมื่อคือได้สีหอก็ได้ได้สีหอกับเกิดได้สีหอบ้านนี้นี่เฮ็ดจังได๋บ้านนี้มันเกิดแปลกประหลาดแปลกประหลาดนั่งทั้งหกใส่ควบเลยบ้านนั่งรุ่นลูกสาวหลานได้มาจังได๋คนเกิดมานี่อาวุธผิดมาพอเราผู้หนึ่งกับเป็นหอยบาดนี้ผู้เรื่อยนั่งจันท่าเนี่ยปรากฏว่าเป็นสีโหเออพอจะนั่งกัดใส่ไข่ใส่เรือมใส่เหล้าไรหนีหนีเราให้ไปอยู่ป่านั่งจันท่ากับนั่งรุ่นสองคนในลูกในลูกสามผู้หนึ่งได้แปดผู้หนึ่งได้หนึ่งเดียวแต่ว่าเป็นคนบกปกติว่าเป็นคนธรรมดาก็ถือไรหนีละบ้านนี้ลูกสามคนนี่มันเป็นคนเก่งนี่บัดเออต่อไปต่อมาเนี่ยพ่อลูกทั้งหลายใหญ่กล้าหน้าบานถึงแม้จะน้อยเพิ่นว่าใหญ่กว่าทั้งหลายที่เจ็ดขวบอายุว่าท่านบางที่สมัยคุณเพิ่นว่ายังกว่าท่านยานกพระญาติกุศลานี่ก็เลยบอกว่าอ้ามให้มุ่งเจ้าไปเรียนศาสตร์ศิลป์เด้อไปเรียนพวกหวยเก่งเก่งแล้วไปเจอเจ้าไปตามบ่ออาบคือสมุนท่าบาที่นี่ข้าวทั้งสามที่ไม่อยู่ป่านมาเรียนวิทยาอยู่เก่งกาสามารถนี่ฤทธิ์นี่เองสารพัดยันสังกินไส้สีโหในวันครับบาที่ข้าวทั้งหกมาไปเห็นข้าวทั้งสามนี่เอาไปมากก็เลยไปเห็นฤทธิ์เห็นเดชก็เลยไปตัวบอกบาเดียวนี่พอคือหอดมุ่งเจ้าอยากให้มุ่งเจ้าเกือบเขาเมื่อเงื่อนแต่ว่าให้พากันไปตามบ่ออ่างให้ได้สักคนบาดนี้กันรอให้3คนนี่ไปแสดงฤทธิ์ให้พ่อให้เห็นแล้วการที่จริงนี่จะกวนพระเจ้าของนี่ล่ะจบศาสนเทศแล้วแต่ปรากฏว่าบ่แม่นคือคนเก่งคือสีหัวไว้สังกินไส้6คนนี่บ่ได้ไปตัวบังเอิญพ่อเสือพ่อพ่อเสือบอกว่าพ่อก็เลยบอกเอาให้หมู่เจ้า6คนนี่ไปตามบ่ออ่างเด้อบาดีเท่าหกคนนี่มันรอเอาสามคนนี่เก่งๆนี่ไปน้ำนั่นเองว่าจะไปบาดีกันไปหอดด้านแรกหอดด้านมู่ส้วมหกคนนี่ยากบอกการหรือต่อแล้วก็เลยให้สีโหให้สีโหคุ้มเจ้าก็ต้องไปได้สีโหเด้อหอยสังกับสินไส้ไปเองตามหายันขามยานน้ำหกยานขามด้านต่างๆเก้าด้านจนเราไปหอดด้านถึงท่านลบลบในที่สุดลบไปลบมาได้ใช่ชนะจนว่าเอานั่งสมมติท่ากลับขึ้นมาแล้วก็เอาหลานลูกของกลุ่มท่านกับนั่งสมมติท่าที่วารุ่นหน้าถ้าไปแจ้งงานอยู่เมืองบาดาลเขาขึ้นมาแต่ไปจังมากปกครองบ้านเมืองหรือมีการลบเกิดขึ้นหลายเทือกแต่ว่าในจำนวนนั้นนี่บอกว่าที่ชนะได้สุดท้ายคือพระอินทร์ในมหาครับพระอินทร์บอกว่ามุ่งเจ้าให้ก็ถือต้องเข้าตามเหตุขีดตามข้องคันจะได้ก็สู้ขอกันดีๆอย่าไปรักกันสิเอาไปมากทุกคนก็เลยเอานั่งจุมนท่าหยักก็ไม่รักขึ้นไปอีกที่เอาไปมากขอก็ไปขึ้นไปขึ้นวันรุ่นหน้าก็ขึ้นกันเอาไปมากพ่อชูขอเสร็จเกี่ยวร่อยทำพิธีชูขอดอกแล้วก็บ้านเมืองเจริญ
เรื่องกระจกแล้วบานนี่ในแง่ของธรรมะถามวัญญาณกุมภัณฑ์นี่คืออย่างต้องอ่านบุคลิกภาพบุคลิกลักษณะของกุมภัณฑ์เป็นคนที่บ่ย่านไผมีความโลภโมโทสันโกรธจัดเข้ากับบุคลิกของความโลภความโกรธความหลงง่อมง่ายถ้าเวสุวรรณหัวหน้าเนี่ยมากบอกกับบ่เท่าบ่ย่านใจรักษาผมนี่ย่านย้อนไผอาจารย์เสด็จมาที่กันในที่สุดงานกลุ่มพันธ์นี่ในความเข้าใจของผมที่เป็นแดงขึ้นมาเพิ่นเอาโลกโกรธหลงนี่ให้เป็นตัวยักษ์ให้เป็นตัวยักษ์เก่งกาจพอย่างผู้ใดความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นแม่ของความชั่วทุกอย่างเพราะฉะนั้นบริวารของยักษ์นี่เป็นตื้อจัดตื้อเนี่ยหลายตื้อหน่วยสิบร้อยท่านหมื่นแสนล้านโกรธคือตื้อจัดกระไรตื้อหลายคนเพราะฉะนั้นการมีความโลภความโกรธความหลงกิเลสทั้งหลายนี่ยั่วเยี่ยไปหมดเพราะฉะนั้นกลุ่มท่านจึงเป็นสัญลักษณ์ของความโลภความโกรธความหลงเรามานี่พญาอุศรานี่น้องสาวสุดที่รักแถมน้องสาวยังสื่อว่าจุมันท่าสุมนท่าสุมานะสุแปลว่าใจมันเป็นสุแปลว่าดีมานะแปลว่าใจสุมานะแปลว่าใจดีแปลว่าพญาคุศลานี่เป็นตัวเอกตัวหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเทียบได้ก็ว่าคนคนหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วคันใจดีและอยู่สบายพญาคุศลานี่ก็อยู่สุขสบายแต่ว่าบังเอิญมือหนึ่งแบบคือควบโลภควบโกรธควบหลงนั่งขอบย่ำพอควบโลภควบโกรธควบหลงมาครอบงำหนึ่งมือม่วนอนตการเกิดควบยุงยากหลายแนวเทียบได้ก็ว่ายักษ์ได้มารักเอาหัวใจอันเป็นสุดที่รักเป็นชีวิตของพญาคุศลาไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องตามหาแบบพญาคุศลาอยากได้หัวใจที่ดีขึ้นหน้าเฮ็ดยังไงหาวิธีออกบวชก้นอยากตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าหรืออยากบรรลุธรรมต้องถือเพศบรรพชิตออกบวชออกบวชจะไปแสวงหาการไปแสวงหานี่บอกว่าไปพ่อลูกสาเศรษฐีเจ็ดหน้าเจ็ดหน้านี่ธรรมมาของพระพุทธเจ้าเส้นทางจะจำมาเปลี่ยนเก้าประโยชน์เพิ่งกันหน้าก็นั่นนะฟังนั่นธรรมมาเจ็ดอย่างเป็นเรียกว่าองค์แห่งการตัดสรูคือโพดช่องเจ็ดโพดช่องเจ็ดนี่ยังไงโพดชังโคสติสังขาโตสติธรรมานังวิทโยการวิเคราะห์วิจัยธรรมวิริยมวิริยะปีติปัจสัทธิควบสงบแล้วก็ปัจสัทธิแล้วก็ยังอีกอะไรจับมาธรรมานังวิจโยตถาวิริยมปีติปัสสัทธิโพชฌังคาจตถาคตเองโพชฌังโคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยมปีติปัสสัทธิโพชฌังคาจตถาเปรสมาทุกสมาธิแล้วก็อุเทหาครบแล้วธรรมามุนีเป็นท่านที่นำไปสู่การเจริญได้กระเท่าก็ว่าได้เนี่ยมากเย็นมากเป็นพลังแล้วบาที่บังเกิดมาได้เจ็ดแล้วก็เนี่ยก็เป็นแปดบาทเนี่ยไม่นั้นครับแปดเอาพระคุณเจ้ามากแปดมากแปดเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิไปจบลงด้วยสัมมาสมาธิในจำนวนมากแปดนี่ย่อแล้วแปลว่าอย่างครับศีลสมาธิปัญญาเห็นบ่สองข้อแรกเป็นปัญญาสามขอต่อมาเป็นศีลสุดท้ายเป็นสมาธิศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปดมรรคแปดนี่คือศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับก็ได้ข้อนี้แล้วบางนี่ที่ให้ไปตามบางนี่ลูกไส้เยอะข้อนไหนโอ้ยหกข้อนไหนไม่ยังอายุตั้งนานหกก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแม่หกคนได้บัดนี้คันแม่หกคนนับไปได้อีก
อายตนะภายนอก6อายตนะภายใน6ครับรวมกันเป็น12แม่กับลูกไปละ6 12เนี่ยเป็นธรรมะได้อยู่เด้เพราะฉะนั้นธรรมะมื้อนี้เป็นอุปสรรคบ่สามารถที่ให้ข้ามไปทางตัสรู้ได้แต่ว่าผู้ที่สิสามารถควบคุมอายตนะทั้ง6ได้เจ้าบ่ไปก็ได้เจ้าไปแล้วไปขวงอาจจะไปเข้ากับภูมิท่านก็ได้บอกว่าถึงแล้วเพราะฉะนั้นว่าผู้ใดก็ท่านเจ้าญาณอยู่นี่ล่ะก็เลยให้สีหอคุณครับผมก็เลยตีว่าสีหอนี่แหละคือสีคุ้มครองอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เจ้าสงบอยู่นี่ล่ะตอนนี้อาจารย์ตอนนี้ที่ที่ผมเข้าใจก็เป็นอาจารย์ตั้งกันอาจารย์ต้องเปลือกหอยแต่สีนี่คือกันกับหอยนี่เปลือกแต่ว่าผมนี่เอาในความหมายว่าสีโหนี่สามารถควบคุมธาตุทั้ง6คืออายตนะนี่ล่ะควบคุมอายตนะนี่ไว้บ่ให้มันฟู่ขึ้นให้มันอยู่ห่างล่ะก็ต้องใส่ใส่เมื่อก็บ่ให้เมื่อเดินทางต่อไปก็บ่ให้เดินหาอยู่ห่างล่ะเออนี่แปลว่าพ่อเห็นกระมุกกระดิกพ่อเห็นจริงบังคับเอาไว้พ่อเห็นไตทามาหลังนึงอยู่นี่ละนี่คือสิ่งที่ผมตีบางที่ถามแม่น้ำผมอ่านพระธรรมบันทีแล้วเพิ่นแจ้งก็ดีท่านกลับไปวิเคราะห์ว่าเป็นอย่างนั้นกำหนดว่าแม่น้ำมี6สายแม่น้ำสายแรก1โยชน์2โยชน์3โยชน์4โยชน์5โยชน์6โยชน์สายสุดท้ายก่อนจะไปถึงกรุงท่านกว้าง6โยชน์จริงๆแล้วก็เพิ่นก็กำหนดเอามาเป็นหน้าเราก็บาที่นี่ผมก็ตีว่าหน้านี่แหละคันที่ตีก็ได้อีกละอายตนะนี่แหละอายตนะนี่มองได้ครับคนเฮาเกิดมาตลอดชีวิตครับยากน้ำยังตื่นขึ้นมาร่างเนื้อร่างตาไม่เห็นหูไม่ยากเลยตาไม่เห็นแนวงามโว้ยได้เลยยากทีแล้วฉันตาไม่เห็นจริงพอดีเฮ้ยกี่ไรถูกไม่ยังเห็นยากอีกที่จะหูเดี๋ยวนี้กันตาหูจะงงเปลี่ยนกายใจเท่านี้ตายเจตนาบกเกิดขึ้นมายากแล้วมันมัดปีมัดสายฉันก็อาจติดปีก็มันคิดกันกับขามไม่น่าเลยละถามยากถามซ่าถามไปเนี่ยแม่น้ำเดือดแต่ละสายนี่ก็ว่ามันคุ้มว่ามันจะแคบพวกแห้งพวกไปหนาว่าทนเพราะถอยนี่ปลายนี่ด้านต่างๆที่ถือว่าเป็นด้านสำคัญนี่การสู้รบกันนี่มีอยู่เก้าด้านถามว่าเป็นยังไงเก้าด้านผมนึกถึงท่านมาของพระพุทธเจ้าหนึ่งบอกว่าคนเฮาเกิดมากไม่ประกอบด้วยทวารทั้งเก้าณวะทวารังนะณวะทวารังนี่แปลว่าทวารทั้งเก้าคืออย่างนี้ครับตา1 2 2แบบหู3 4ดัง5 6เนี่ยนะครับ7 8 8 9 9เหนียวเมนผู้ใดว่ายากมันถึงแม้ผู้ใดว่าขี่ถึงจะยากก็ต้องภาษาสุภาพครับต้องทายตาก็ต้องกินต้องเว้าตาก็ต้องเห็นอันนั้นอันนี้ตาไปมองก็ยากหูก็ได้ยินก็ยากยากทั้งมันคันได้ยินบ่ได้ดีก็ต้องพามันไปหาหมอยากทั้งมันนี่เรียนวันนักวัฒวารังเพราะฉะนั้นบาทนี่เท่าสามเท่าละย่นย่อลงมาจากมรรคแปดแม่นบ่มรรคแปดย่อแล้วได้สามอย่างที่ผมบานได้ศีลสมาธิปัญญาก็แปลว่าได้สังสินใจสีโหสามคนควบเห็นต่างกันตอนบรรยายเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งคุยกันกับอาจารย์ทุเนศอาจารย์ทุเนศบอกว่าศีลสมาธิปัญญาอาจารย์ว่าอะไรเป็นอะไรก็เห็นต่างกันที่ว่าเพราะฉะนั้นในจำนวน3คนตรงกันที่2คน
คือยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะม่านได้ยักโขโนใหญ่กุมพันได้คือปัญญาแปลว่าเห็นได้ส่วนสีโหกับหอยสันเห็นคนละม่อมคนละมุมแต่ว่าเห็นตรงกันคือว่าทั้งสามนี่ตรงกันว่าจินสมาธิปัญญาด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือควบมหัศจรรย์ควบยิ่งใหญ่ว่าผู้เป็นแต้มเนี่ยเพิ่นเอาธรรมะมาสร้างเป็นโตให้เห็นโยมๆลบราคาปั้นกันแล้วในที่สุดสามารถเอาชนะได้เอาชนะอย่างเอาชนะควบโลกควบโกรธควบโลกแล้วโลกเป็นยังไงสงบแล้วผู้ที่เฮ็ดให้สงบชื่อว่าไหนศีลใช่คำว่าศีลนี่แปลว่าปัดเรียนว่าอย่างศีลศีลศีลในปัดศีลแปลว่าศีลปัดก็ได้ศีลแปลว่าเย็นก็ได้ศีลแปลว่าปกติแปลว่าสิ่งที่เฮ็ดให้สงบผู้เฮ็ดให้สงบนั่นแหละคือสินใจเป็นพระนามของธรรมเราแต่สอนธรรมะต่างๆถูกแง่ถูกมุ่งออกมากครับมิ่งมเหสีจันทากัดลุ่มนี้ประสูตรบุตรตาหน่อยและส่วนมะหุกจำใส่เมียก